สวัสดีครับพบกับพวกเรา Amity Studio นะครับเย้ วันนี้มาอีกแล้วกับ Reaction รายการ Survival นะครับ789 Survival ตอนนี้ EP ที่เท่าไหร่แล้วน้องฟิล์ม4แล้วเฮ้ยแนะนำตัวหน่อยจริงไหมว่าเขายังไม่รู้จักพวกเราเลยนะบางคนอ่ะเออฟิล์มเอ้ยเราแนะนำตัวมาจากทางนี้เนาะสวัสดีค่ะฟิล์มนะคะสวัสดีครับ F นะครับผมสวัสดีครับออฟครับ AKA ออฟตาครับถ้าว่างเดี๋ยวขึ้น IG ไปให้เนาะนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเรามา reaction survival EP 4ดีกว่าไม่ต้องให้เสียเวลาคราวที่แล้วแข่งไปแล้ว3เหลืออีก3นะครับ B2 C1 C2 นะครับลุ้นเหมือนกันเพราะว่าคราวที่แล้วจบที่ B1 ดีมากอย่างดีเลยอ่ะเราก็อยากเห็นโชว์ต่อไปแล้ว ไปแล้ว Let's go ทุกคนเลย EP นี้ห้ามร้องไห้นะไม่มีจะช่วยด้วย EP ที่จะร้องไห้เวอร์ทำการข่าวนะมิชชั่น2ครับมาแล้วโอ้โหอัตโต้เปิดอัตโต้เลย A1 1,262 คะแนนครับทีม B1 หูยังหล่ออ่ะเราชอบคอนเซปต์ปะมันดูสนุกเราเล่นไปนะมาแล้วครับเปิดเลยเหรออ๋อจบไงเขาเดี๋ยวจบให้กับทีม B1 ด้วยครับเขายังไม่ได้คอมเมนต์หรออย่างอย่างที่จบไปเชิญทุกคนในสตูดิโอรวมถึงทีมเกสและทีมดีเรคเตอร์ของพวกเราให้คะแนนครับสุดแล้วได้แค่นี้เพลงเลือดกรุ๊ปดีเริ่มจากเจฟซาเตอร์แล้วกันครับผมไม่ได้เตรียมตัวเคยดูโชว์เพลินเป็นโชว์ที่ผมชอบเลยเราก็ชอบผมรู้สึกว่าองค์ประกอบโชว์มันอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับวอลคอลแต่ผมรู้สึกว่าองค์ประกอบโชว์มันค่อนข้างจะดีอะไรเงี้ยมันมีท่อนที่แบบมันมีการเอนเกจกับคนที่มาดูกับเราด้วยอะไรเงี้ยอย่างท่อนชี้หรือท่อนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับวอลคอลแหละแต่ในเชิงโชว์แล้วเราคนที่ดูอะรู้สึกว่ามันแบบได้คอนเนคด้วยกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็สนุกดีแล้วก็ท่อนท้ายๆมันมีท่อนที่นัวๆมากๆถ้าสมมุติไม่เชื่อใจกันมากพอมันจะพากันไปไม่รอดเพราะว่าทุกคนร้องกันคนละโน้ตแล้วก็ในส่วนคนละแบบกันอะไรเงี้ยแต่ทุกคนเอาอยู่กันมากอันนี้เป็นแบบสิ่งที่น่าชื่นชมมากครับผมน้องฟีดปากเลยเราสี่คนหน้าตาแบบคนละแนวเลยอะทีมแรกเลยที่ประสานเสียงได้ค่อนข้างเนียบทั้งพีชตัวเล็กเนาะแล้วก็บาลานซ์ของทั้งสี่คนมาถึงเล็กน่าจะ180ครับคนที่ร้องดีที่สุดคือคอปเปอร์นะครับชอบเสียงคอปเปอร์มากก็จริงเนาะทุกคนเนาะคอปเปอร์ร้องดีมากเป็นสายโวคอลแน่นอนแต่พี่อยากจะให้คอปเปอร์หา next step ต่อไปว่าเราร้องดีแล้วอะไรออร่ามันแบบดีเทลต่อไปหรือว่ามุมแง่มุมอื่นๆในการเป็นศิลปินจะเป็น performance หรือว่าจะเป็น rap หรือว่าไอ้ rap ไม่ใช่เราคืออะไรก็ได้ที่เป็น next step ต่อไปเพราะว่าเรามีพื้นฐานในตรงนี้ค่อนข้างแน่นแล้วเนาะหา next step ต่อไปแล้วก็พัฒนาให้เรามีความหลากหลายมากขึ้นนะครับแต่ชอบ copper ร้องมากครับต้องทำดีกรอบไปเรื่อยต้องยกระดับตัวเองขออนุญาตพูดโดยแบบภาพรวมแล้วกันจริงๆก็ทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็จริงๆแบบพี่ๆน่ารักทุกคนอ่ะแบบสิ่งที่2ทีมก่อนหน้านี้ขาดไปพี่รู้สึกว่าเขาไม่มีอินเทอร์แอคอะไรกับคนดูเลยแต่ว่าจริงๆทีมนี้เป็นทีมที่มีอินเทอร์แอคกับคนดูมากที่สุดด้วยแล้วก็เป็นทีมที่พี่รู้สึกว่าทุกคนดูรีแลกซ์ดูผ่อนคลายดูมั่นใจจริงๆแล้วก็ทำให้เสน่ห์ของทุกคนมันออกมาเพลงมันดูน่ารักด้วยเนาะมันล้อมันได้น่ารักน้องอ่ะแล้วชุดอีกอะไรอีกและนี่คือทีม B1 ครับชอบพี่ๆคอมเมนต์มากเลยพูดไปเลยตรงๆเย้ทีต่อไปแล้วลุ้นห้องนี้น่ารักอ่ะดูดิกับดูผู้รูปภาพข้างหลังดิมาถึงทีม B2 นะครับจีซังเฟรมเพชรและชีสแล้วพวกเขาจะมากันในเพลงลังเลกรุ๊ป B2 สมาชิกคือจีซังพี่เฟรมเพชรชีสน่ารักพอประกาศชื่อว่าเป็นเพชรชีสแล้วก็น้องเฟรมก็รู้สึกว่าเป็นเคมีที่
ใหม่ดีครับไม่เคยทำงานอะไรพวกกันเลยน่าจะเป็นโอกาสที่แบบกูมากมากในการคนละคนละคนละแนวเนาะมากขึ้นเรามานี่กันไหมแปลเนื้อเพลงแบบรู้สึกว่าเพลงนี้มันเฮดเยอะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราขี่อะความสว่างแล้วก็สดใสของมันจะหายไปเว้ยก็เลยอยากคีย์นี้ไว้แบบมีใครโอเคเฟรมโอเคนะเฟรมไม่ได้อยากผมโอเคแต่แค่ผมต้องฝึกใช่ของคีย์มีปัญหาเรื่องหลบผมไม่ได้ไม่มั่นใจกับคีย์แต่แบบไม่มั่นใจกับเทคนิคการร้องของผมมากกว่าว่าตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองร้องได้แค่อย่างนี้คือเสียงเต็มด้วยถ้าเรื่องโทนตอนนี้โอเคใช่ไหมใช่ได้อยู่ถ้าเรื่องเทคนิคอะเดี๋ยวให้เราช่วยได้พี่จีซังเป็นคนที่เป็นลีดได้เลยในทีมผม4คนรู้สึกว่าพี่จีซังก็ดูเป็นเด็กน้อยอะอะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่าโอเคพี่จีซังน่าจะเป็นที่พึ่งแล้วคือชอบอยู่แล้วเป็นคนที่มีศักยภาพด้านการร้องมากก็เลยรู้สึกว่าโอเคพี่เพชรน่าจะว่าเป็นอ๋อเป็นร้องเก่งแล้วก็สามารถช่วยเรื่องร้องผมได้คือเราถ้าเกิดเรามาเปลี่ยนคีย์ลดหรือเพิ่มหรืออะไรอ่ะมันทำให้เพลงคัดเลือกของเพลงนี้มันเปลี่ยนถ้าเกิดเราเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นึงมันดีพีนี้แหละมันไม่เหมือนเดิมเลยด้วยสีด้วยคัลเลอร์ด้วยเฉดของเพลงครับมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างสดใสนิดนึงพวกผมก็เลยคุยกันว่าอยากจะปั้นออกมาให้มันเป็นเพลงที่น่ารักมันเป็นเดี๋ยวเราว่าเขาจะปรับเพราะว่าลุคเนี่ยหล่อลุคดูหล่อใหญ่ก็หล่อใหญ่ก็หล่อน่ารักสดใสด้วยความที่ดัดฟันอยู่ไงมากจังเฮ้ยลังเลก็คือจีซังเป็นคนทำเพลงจีซังเป็นมัธยมไหมเหรอมัธยมปลายป่ะปั๊บพี่เหลือมนิดนึงว่าแต่ดูโตเนาะคิดแล้วบางทีเก็บไปฝันเรื่องเธอกับฉันอีกแล้วไงคือต้องร้องแข็งแรงขึ้นต้องเก็บจังหวะให้ดีไม่รู้นะเพลงนี้เท่านี้ครูรู้สึกว่าไฮไลท์มากคือพีฮุกแล้วคนร้องพีฮุกต้องเอาให้อยู่ตอนที่ครูเขากดตัวโน้ตตัวแรกอ่ะป้ายโอเคอันนี้เราเกินโน้ตลงความโน้ตดีๆตามก่อนนั้นเยอะเลยอันนี้ผมร้องไม่ตรงสักทีพอมันร้องไม่ตรงมันก็สูญเสียความมั่นใจเอาใหม่ต้องทำน้องไม่ส่งให้เข้าใจว่าอ๋ออันนี้มันป่องปึ๊บอันนี้มันส่งมาช้าป้ายแล้วส่งมาข้างหน้าหายใจออกอีกใช่เหมือนว่าเห็นป้านเราหยุดหายใจออกแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่มีแรงหรอกเราร้องได้เบาไม่จริงรู้สึกว่าแค่นี้มันทำไม่ได้แล้วแบบมันเนี่ยร้องทำเพลงได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยร้องอีกแล้วเดี๋ยวร้องเศร้าไปเช็คว่าทำไมมันร้องไม่ได้วะโอ้สงสารน้องอ่ะฟิล์มอย่าร้องฟิล์มอีกแล้วย้อนก็เทรนมาเวลาจำนวนหนึ่งแล้วทำไมแบบมันยังไม่ดีสักทีนึงเทรนมาตั้งแต่เดือนตุลาจนตอนนี้เมษาใช่ก็ประมาณ 5-6 เดือนคือพอมองย้อนกลับไปกับกอริลลาอะไรอย่างเงี้ยครับ5เดือนตอนนั้นเขาดูเก่งมากเลยทุกเรื่องเลยแบบเรื่องเต้นเรื่องร้องแต่ของผมคือ5เดือนแค่จะร้องให้ตรงโน้ตมันยังไม่ตรงเลยอ๋อน้องอยู่ล่างสุดด้วยเนาะอยู่9ใช่ไหมตัวเองค่ะจะเป็นคน9 8 7น้องอยู่7ทำให้ทีมผมแพ้หรือเปล่าทั้งที่ทุกคนก็พยายามบอกผมว่าไม่เป็นไรก็ช่วยๆกันยังไงมันก็ผ่านไปได้เพื่อนๆเขาก็คอยช่วยผมตลอดเลยไม่เป็นไรน้อยใจในตัวเองอยู่ดีก็เลยแบบกลับมามองให้ว่าไม่ต้องน้องดูมากขึ้นกว่านี้น่าสวยอะถึงจะทำได้พอมิชชั่นนี้ครับเป็นเรื่องโวโคใช่ไหมครับก็จะมีพี่จีซังกับพี่เพชรที่เขาแข็งแรงที่สุดในเรื่องนี้เขาก็จะมาช่วยหนีตรงไหนที่ผมไม่ได้เขาก็จะจี้เรื่อยๆจี้เรื่อยๆแบบว่าแต่ก็ไม่ได้จี้แบบที่แบบทำให้ผมเครียดจริงๆตอนแรกฉันก็ไม่ได้คาดหวังว่าเพชรจะเป็นคนที่แบบตั้งใจหรืออะไรขนาดนั้นแต่ว่าพอมาถึงเวลางานจริงๆมีเพชรมาปุ๊บมันแบบผ่อนเบาเรื่องแบบอะไรแต่ละอย่างต้องแบบสอนน้องๆมันเรื่อยๆดูเป็นคนเก่งแล้วมีเสน่ห์ด้วยความเก่งน้องมาว่ายิ้มด้วยเหรอชอบโอ้ยเยอะยิ้มท่าประจำน้องน้องเฟรมก็อาจจะไม่ได้มีเรื่องความรู้เท่ากับพี่จีซังหรือพี่เพชรแต่น้องเฟรมก็ร้องดีระดับที่สามารถรู้ว่าถูกร้องถูกร้องหรือไม่ถูกโน้ตคอยเข้ามาช่วยผมตลอดเฟรมก็เคยผ่านเฟรมยังไม่โตแต่ว่าเรื่องถ้าโตอ่ะจะหล่อเพราะทรงแบบร้องเพี้ยนมากเลยทรงเข้าใจพี่เขาพี่เขาเป็นคนที่เขากล้าร
ล้วเขาก็มีความพยายามหล่อคมอะไรเขาก็จะผู้หญิงชอบนะแต่ทีมเราไม่ได้มีใครโกรธที่เชียร์กับแบบเนี้ยเขาแบบยังทำไม่ได้ทีเขาทั้งสองคนมีจุดแข็งแรงของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมกับทีซังจะตั้งใจช่วยน้องทั้งสองคนให้มากที่สุดครับผม Let's go bro ถ่ายคลิปให้หน่อยได้ไหมจะดูพวกอินเนอร์แล้วก็ facial expression 2 1อยากลบตาแต่ก็กลัวจะเสียเวลาได้มองเธออยากเก็บความลับเอาไว้ก็กลัวเธอจะเผลอก็ใจฉันก็ขาดลดเนาะอยากได้เลยอ่ะโอเคนะโอเคโอเคสุดๆแล้วใหญ่กันแต่โมโต้มีของโมโต้ด้วยนะโมโต้ใหญ่กันเนี่ยได้เดี๋ยวลองจริงๆครับเราอยากใช้แบบนี้ใช่เอาไปเลยจริงๆเลยจะได้รู้ว่าเลเวลโอเคไหมนะคะถ้าร้องอยู่แล้วในหูมีปัญหาแบบมันไม่ได้ยินเลยก็บอกเลยมันจะมีบางโมเมนต์ที่ผมสามารถอยู่กับเพชรได้แต่แบบมันจะมีหลายโมเมนต์ที่แบบผมไม่ไม่ค่อยเพียงพูดแทนพี่สังแล้วกันบางทีนะในแง่มุมการทำงานอ่ะพี่เพชรเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสติไม่ค่อยมีสมาธิไม่โฟกัสกับการทำงานเรื่องสไตล์การทำงานที่มันต่างกันด้วยล่ะครับผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบบรรยากาศการทำงานที่เครียดครับผมก็เลยเป็นคนที่ขี้เล่นนะผมแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจเพื่อนๆในทีมไปนิดนึงก็เลยมีปัญหากับเพื่อนนิดนึงปกติอ่ะซองจะเป็นคนที่ขี้เล่นแล้วก็แบบจะมีมุมที่ตลกอะไรอยู่แล้วแต่แบบพอมันแบบมากไปเวลาเราต้องเรียนหรือว่าเวลาเราต้องแบบทำงานหรืออะไรจริงๆมันควรจะคีปสิ่งนี้เอาไว้แต่ว่าเหมือนตอนนี้น่าจะยังซิงกับเพชรไม่ได้เพราะเรื่องนี้พอเรามาซ้อมน้อยที่สุดแล้วเหมือนเราก็กลายเป็นภาระของทีมไปเลยโดยแบบปริยายเรากลายเป็นหนึ่งคนที่ไม่เข้ากันแล้วพอมันเป็นอย่างเงี้ยทั้งทีมก็เลยเหมือนแบบแตกอะครับพอมีหนึ่งคนที่มันไม่เข้ากับคนอื่นลีดเดอร์ก็ยอมรับด้วยว่าแบบมันเป็นอะไรที่ใหม่มากๆสำหรับซังพอแบบได้มาทำจริงๆก็เลยรู้สึกว่าต้องใส่ใจกับมันมากกว่านี้ผมว่าหลักๆเราแค่แบบขาดการสื่อสารอะไรกันแค่มีอะไรก็ต้องแบบพูดคุยกันมากกว่านี้หูสวยมากไกลได้แค่ไหนจะดูยังไม่น่าเกลียดอยู่ไกลแค่ไหนที่ฉันจะไม่ต้องเสี่ยงต้องเก็บอาการแค่ไหนให้ดูเป็นแค่เพียงคนเพิ่งรู้จักกันต้องห่างกันนิดนิดเพื่อมันจะดูใกล้ไปแต่หากว่าฉันหายน่ารักโอ้เสียงดีอ่ะโอ้โหทีเรามันเป๊ะว่ะมาดูบีนเนอร์แบบสดใหม่อ่ะเก่งเท่มากเลยนะเราเบียดเนาะเพลงอ่ะเวลาร้องเพลงอ่ะจะทำให้คนหนึ่งเขาต้องเลงเลกระจายฉันกำลังเสียก็เจอปาปาดิปาดาปาปาดิปาดาปาปาดิปาดาโอ้โหฉากสวยมากเลยอะลงทุนเวอร์ปาปาดิปาดาปาปาดิปาดาจริงๆก็ลังเลมันมีเป็นหมื่นล้านคำเธอกับเธอทุกทีเหมือนเดิมทุกครั้งเลยวันนี้วันมาจริงเจอทุกวันเลยทำตัดหัวใจที่มีใจอยู่ในนั้น We first met yesterday but we first met ทำทุกรายละเอียด from your head to your feet เพื่อไม่แย่งไฟ Cause you're all that I need อยากจะบอกเธอตรงๆ Can you be
คิดแต่คิดแต่ไม่เคยตอบคำถามที่ค้างคาในใจไม่ใช่ไม่รู้สึกแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะรู้สึกได้เท่าไรคิดวนไปอย่างนี้อยากลบตาแต่ก็กลัวจะเสียเวลาแต่น้องเสียงดีมากเลยนะอยากเก็บความลับเอาไว้ก่อนกลัวจะเจอเราคิดว่าเอาเพลงเป็นรับดีกว่าเพลงเป็นหนากว่าน้องอาจจะแบ่งเขาอาจจะแบ่งมาให้หรือว่าน้องแบ่งเองไม่รู้ถ้าน้องแบ่งจะอ๋อเหรอแต่เราว่าเพลงน่าจะตื่นเต้นแล้วมันอยู่ในกลางวงเพลงเนี่ยไอ้เวลารับแบบทำให้คนที่เขาต้องลังเลกระจายฉันกำลังเสียพอเธอก็พูดจริงแบบผ่านไปซ้ำซ้อนว่าไอ้ฟิลข้างในใจเธอพูดไปว่าเธอจะปล่อยคุณไปไม่ไหวแล้วเธอมันเธอไม่คิดแค่เพื่อไง You're saying suffer aside falling for you every night Time to agree ain't nothing I can't afford Be my lady, be my baby, be my one and only loveเพราะเพื่อนเสียงชัดอ่ะมันเลยทำให้ฟังนั่นยิ่งไม่รู้เรื่องเขาไปใหญ่เลยเพราะเพื่อนป้าป้าแบบเสียงชัดมากเอาตรงๆนะโชว์ก็ดีนะโชว์ดีนะไม่ได้ผิดพลาดอ่ะแต่ว่าเราสึกว่าอาจจะแบ่งท่อนกันผิดไปหน่อยเขาแบ่งตำแหน่งกันผิดไปหน่อยเพราะว่าเพชรควรไปร้องมากกว่าเพราะเพชรมันละมุนแบบไม่รู้ว่าทำไมถึงคิดว่าเพชรเป็นแร็ปเปอร์ก็ไม่รู้นะแต่ถ้ามองเพชรก็คือแร็ปถ้านี่มองนะแต่วันนี้ในพาร์ทของแร็ปเพชรทำไม่ดีทำได้ไม่ค่อยดีเสียงมันไม่ชัดด้วยความที่ดนตรีมันดังเว้ยออบดนตรีมันดังมากแล้วแบบถ้าคนที่เสียงไม่ได้หนาพอมันไม่สามารถทะลุดนตรีออกมาได้อะไม่แล้วอีกอย่างนึงอะเอาว่าภาพโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ดูบางเลยทีดูน้อยเนาะดูน้อยเดินไปเดินกลับกับเก้าอี้แค่นั้นทั้งที่มีท่าเยอะเลยนะใช่ไหมไม่ทั้งที่เพลงมันเต้นได้แต่ว่าต้องยอมรับว่ามันเป็นโจทย์โวคอลเนาะมันก็ไม่จำเป็นต้องเต้นเยอะจริงน่าจะไม่ผิดไอ้เลือกกูบีก็ไม่ก็ดูไม่ได้มีอะไรเยอะแต่มันดูพอดูแล้วมันดูมีอะไรอ่ะในสี่คนเมื่อกี้ให้ใครออฟให้เฟมเดี๋ยวทำไมถึงบอกว่าให้เฟมดูคือตั้งแต่เปิดมาการสื่อสารของเฟมดีมากแล้วก็ความชัดเจนของเสียงของท่ามันชัดมากมันก็เลยสื่อสารให้คนที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นคนดูทางบ้านอย่างเราเห็นชัดมากอันนี้ให้จีสังเพราะรู้สึกว่ามันสดใหม่ตลอดเวลาทุกครั้งที่น้องร้องออกมาหรือว่าทำอะไรออกมาในโชว์เมื่อกี้มันดูสดใหม่อ่ะมันดูเฟรชอ่ะมันไม่ได้ดูแบบเตรียมมามันดูสดใหม่ดีอ่ะก็เลยให้จีสังหนูให้เฟรมแค่จีซังสดใหม่ก็จริงแต่ว่าเฟรมมันดูแล้วมันเปิดมาแล้วมันก็ยิ้มเลยแบบมันดีอ่ะมันเสียงมันแน่นด้วยนั่นแหละก็เลยแบบว่าเสียงมันเข้ากับเพลงเนาะแต่จีซังไม่ใช่ไม่ดีจีซังก็ดีแต่เท่าดีสุดสำหรับหนูคือเฟรมแล้วก็เสียดายชีสมาตอนแรกแล้วก็หายไปเลยชีสควรจะเด่นกว่านี้เนาะเพราะว่าเสียงชีสมันแฟลตเกินไปมันแบบมันบางไปหน่อยมันบางกว่าเพชรอีกอ่ะแต่เพชรเวลาเสียงเพชรอ่ะเวลามาขึ้นท่อนโซโล่ท่อนร้องอ่ะดีอ่ะมันนุ่มอ่ะมันพอดีเป๊ะเลยอ่ะเนาะท่านร้องดีกว่าแต่หนูว่าอีกอย่างนึงคือมันดูแล้วมันยังอึดอัดอยู่อ่ะสำหรับหนูอ่ะด้วยความที่มันน้องกังวลด้วยแหละพี่ชีสน่ารักนะเห็นป่ะโพสชั่นเนี่ยผมดูแล้วเครียดไปหมดเลยตอนไดเรคเตอร์เช็คอ่ะเขาเป็นทีมที่ทำได้ดีมากนะใช่ครั้งแรกเดี๋ยวว่าสองไม่ค่อยแล้วผมแค่รู้สึกว่า energy วันนี้ที่เขาส่งมาดูเป็น energy ที่เขาพยายามแล้วแหละคือใช้ความพยายามเพื่อหนึ่งของเขาส่งออกมาให้มากที่สุดแล้วแต่มันเป็น energy ที่เรารู้สึกว่าอันนี้เป็น energy ที่มันยังไม่เต็มจากใจเขาแล้วส่งออกมาเวลาเป็น performer ที่กูเจอน้องมันต้องส่งก่อนเต็มก่อนแล้วแบบปล่อยออกมาเนาะเราชอบกับรายการอย่างนี้นะมาชัดเจนด้วยความพยายามบางอย่างใครเป็นยังไงพยายามนี่ก็เลยกลายเป็นพยายามมีความสุขไงความสุขมันต้องไม่พยายามก็อาจจะเป็นไปได้ขอเชิญทุกคนในสตูแห่งนี้ทีมเกสและทีมไดเรคเตอร์ของเราให้คะแนนทีม B2 ตอนนี้เลยครับ
เพลงลังเลคงเป็นใครไปไม่ได้ขอคำแนะนำจากเจ้าของเพลงลังเลก่อนเลยครับเพลงดีมากเราบอกให้มาขายขำรู้สึกว่าเป็นโชว์ที่ก็อ่ะดูเพลินดีสนุกดีครับผมแต่ว่าจริงๆแบบรู้สึกว่าสิ่งที่มันขาดหายไปจริงๆคือแบบเหมือนทุกคนดูกังวลกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยดูแบบทุกคนดูไม่รีแลกซ์เลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนทุกคนดูเก่งกันจริงๆก็เลยทำให้แบบส่วนนี้มาดูแบบจมๆหายๆไปครับผมแต่ว่าจริงๆแบบน้องๆทุกคนก็น่ารักจริงๆน่ารักดีครับผมก็โอเคครับประมาณนี้ครับผมขอบคุณพีๆครับต่อไปเจฟครับก็ต้องบอกว่ากล้ามากที่เลือกเพลงนี้เพราะว่าเจ้าของเพลงเนี่ยเขาสวยมากกล้ามากเลยเหรอผมขายคำแทนให้คุณไงในเชิงวอลคอลหลายๆคนอะไรเงี้ยมันไม่แตะพีชแล้วก็เหมือนมันมีประเด็นเรื่องการร้องที่มันแบบคอนโทรลไม่ได้ในหลายๆคนอะไรเงี้ยยกเว้นจีซังก็ร้องพีชดีโอเคแต่อย่างที่พี่บอกก็คือมันจะมีความแบบประหม่าเนาะแต่ละคนอาจจะไม่ได้มั่นใจในเรื่องวอลคอลของตัวเองอะไรเงี้ยแต่เราก็เห็นในความพยายามที่พยายามจะหลุดออกมาจากความประหม่าชีสเฟรมเพชรใช่ไหมครับครับแรปอะดีเลยผมเห็นแบบแอคเซนต์ในการแรปอะไรเงี้ยแต่ในเชิงวอคอลอ่ะอาจจะต้องมีการ improve นิดนึงอาจจะต้องมีการมันไม่ใช่ว่าเราแบบว่าไม่ถนัดในด้านวอคอลแล้วมันจะไม่สามารถฝึกได้เลยอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าทุกคนมันมีเซนส์ด้านนี้อยู่แล้วมันสามารถเป็นวีควอคอลแล้วเราร้องเพลงไม่เพาะเลยก็ได้แล้วเราไปฟิลอันอื่นน่ะถ้าเราไม่ได้แบบ enjoy ในการร้องเพลงจริงๆอ่ะเอาเป็นว่าอะไรที่เรารู้สึก perform บนเวทีแล้วมันสนุกอ่ะนั่นน่ะมันคือ definition ของการโชว์แล้วครับผมประมาณนี้ครับคุณครับขอบคุณเจฟนะครับพี่เบลครับถ้าในภาพรวมของความสดใสและความสนุกก็คือทั้ง4คนสามารถส่งความสดใสนั้นออกมาได้ดีนะแต่คราวนี้พอเราพูดถึงวีคนี้ที่มันเป็นวอคอลพี่รู้สึกว่า B2 ยังส่งในเรื่องของวอคอลออกมายังได้ไม่ลงตัวสักเท่าไหร่2คนที่พิชดีที่สุดพี่ว่าคือจีซังกับเพชรเนาะแต่คราวนี้พอเราเป็นคนที่ร้องได้ในระดับนี้แล้วก็พิชดีสเต็ปต่อไปเวลาพี่รู้สึกว่าพอเราร้องได้ประมาณนึงกลางๆอ่ะอาจจะต้องหาดีไซน์ร้องหรือหาอะไรบางอย่างที่ทำให้เสียงร้องของเราดูมีความน่าสนใจมีอะไรที่มันพิเศษมากขึ้นในเพลงเพราะว่าถ้าเราร้องได้ประมาณนี้แล้วเราไม่มีดีไซน์หรือไม่มีอะไรมันก็จะดูแบบไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้โดดเด่นอาจจะฝากให้หาเรื่องอะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับส่วนชีสกับเฟรมอาจจะต้องดูเรื่องพิชมากขึ้นเนาะส่วนน้องชีสพี่รู้สึกว่าน้องชีสเป็นคนที่น่ามองคนนึงนะแต่สกิลในด้านอื่นๆเรามีตรงนี้แล้วในความน่ามองเราต้องพัฒนาส่วนอื่นๆขึ้นมาให้เราอย่ามีแค่ตรงนี้เนาะครับผมเป็นกำลังใจให้ B2 ครับครับเหมือนหลังจากได้แบบคอมเมนต์อะไรต่างๆผมแบบพวกพี่ๆเกสก็น่าจะเริ่มท้อๆกันสำหรับตัวผมเป็นแพนโดนบอกว่าเข้าใจว่าไม่ได้เป็นเมนร้องผมกับจีซังก็เลยเฮิร์นนิดนึงมีของพี่เบลพอดีมันก็แบบรู้สึกจี๊ดเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเรื่องเทคนิคอะไรต่างๆนานาโดนดีไซน์มาแบบเยอะมากๆเพียงแค่ว่าตอนเพอร์ฟอร์มมันแบบน้องโดนคอมเมนต์เยอะเนาะวันนี้เรากังวลอันนี้บ้าที่ชาร์จเราชาร์จไปก่อนหลังจากวันนั้นเราก็เหมือนไม่ค่อยได้สื่อสารกันมากขึ้นส่วนตัวแฟนรู้สึกว่าตัวเองทำเต็มที่แล้วแล้วก็เพื่อนๆร่วมทีมเฟรมก็คิดว่าทำเต็มที่เหมือนกันถึงวันนี้จะเสียใจเพราะว่าทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่รู้สึกว่าไม่ต้องเสียใจตอนซ้อมมันทำได้ดีกว่านี้ในหลายอย่างมันขึ้นแต่เราชอบฉากนะฉากสวยสุดเลยในสามตีทีมอะแต่ถามว่าตอนดอมอยู่สเตจมันก็สนุกดีนะและตอนนี้ผมจะขอประกาศคะแนนอย่าห่างมากแล้วกันรอบสายปีนะครับห่างเหรอทีม B1 คนที่1ไทยได้คะแนนไปโอ้ยกูเกณฑ์ให้53รวมคะแนนเดียวของไทยตอนนี้291คะแนนเต็ม400คะแนนครับทำให้คะแนนรวมของทีม B1 291คะแนนครับคะแนนบรรดาไทยก็นั่นทีม B2 จีซังได้คะแนนไปเกณฑ์ใช่ป่ะโหเท่ากันรวมคะแนนเดียวของทีมทางตอนนี้คือ288คะแนนคะแนนรวมของทีม B2 ตอนนี้คือ288คะแนนครับโอ้ยน้องนะต่อไปทีม B1 คนที่2อเล็กซ์
อเล็กซ์ได้คะแนนไปทั้งหมดโอ้รวมคะแนนเดียวของอเล็กซ์ตอนนี้320คะแนนเต็ม400คะแนนทำให้คะแนนรวมของทีม B 1ตอนนี้คือ611คะแนนครับมาถึงทีม B 2คนที่2ชีสชีสได้คะแนนไปคะแนนรวมของชีสตอนนี้257คะแนนเต็ม400คะแนนคะแนนรวม B 2ตอนนี้545คะแนนครับโหดมากอ่ะอ๋อคนที่3คอปเปอร์คอปเปอร์เต็ม90โอ้90คะแนนรวมเดียวของคอปเปอร์ตอนนี้395คะแนนเต็มเดบิวต์ที่400คะแนนและคะแนนรวมของทีม B1 ตอนนี้คือ 1,000 กับอีก6คะแนนครับมันโหดเกินคะแนนอะไรพี่ตี้เหรอแล้วมาถึงทีม B 2คนที่3เฟรมได้คะแนนไป85คะแนนรวมของเฟรมตอนนี้240คะแนนและคะแนนรวมของทีม B 2คือ785เดี๋ยวมาถึงคนสุดท้ายของทั้ง2ทีมทั้ง24คนอ่ะ700กับ 1,000 เราจะประกาศผลโจทย์ร้องไงห่างกันทั้ง200อ่ะทั้งคู่ได้คะแนนจากคนดูไปเน็กซ์ได้91คะแนนเต็ม100คะแนนเพชรได้84คะแนนเต็ม100คะแนนครับได้คะแนนจากเกสไปเน็กซ์60เต็ม100คะแนนและเพชร40เต็ม100คะแนนครับและทั้งคู่ได้คะแนนจากทีมไดเรคเตอร์ไปง่ายชัดเจนอ่ะเน็กซ์173คะแนนเต็ม200คะแนนเพชร113คะแนนเต็ม200คะแนนครับคะแนนรวมของเน็กซ์จากทีม B1 324คะแนนเต็ม400คะแนนและเพชรคะแนนรวม237คะแนนเต็ม400คะแนนคะแนนรวมของทีม B1 คือ 1,330 คะแนนน้องต้องพยายามมากกว่านี้ B2 อ่ะให้หลุดออกมาจากตรงนี้ให้ได้อ่ะไม่งั้นมันจะแบบยิ่งดาวไปอีกอ่ะน่าจะพยายามมาแหละแต่แบบว่ารู้สึกว่าก็คงจะแบบโอ้ยานะจริงๆทั้งกลุ่มเราก็ใช่น้องพยายามแล้วโอ้จะหรอน้องร้องอยู่แล้วน้องยังไม่เคยขึ้นมาเลยคือผมมึงเคยทำแล้วน้องเหมือนน้องรู้สึกว่าน้องทำให้ตัวเองแบบให้ทีมพังอะไรเงี้ยที่น้องพูดอะมีมากๆพอทำออกมาแล้วทุกคนมีพัฒนาการที่แบบเห็นได้ชัดแบบพี่ๆชมรู้สึกแบบภูมิใจครับแล้วก็ของลีดเดอร์ก็แบบผมบอกกับทุกคนไปแล้วว่าถ้าขึ้นเสด็จช่างผลมันไปก่อนแค่สนุกแล้วก็ทำกับมันได้แบบเต็มที่สุดๆก็ไม่ต้องเสียดายอะไรนะฮะก็ยินดีกับทีม B1 ด้วยครับพวกเราก็จะไม่หยุดพัฒนาไปแค่นี้ครับรอดูได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณทีม B2 นะครับที่ยินดีด้วยกับทีม B1 ขอบคุณทั้งสองทีมครับทีมอย่าร้องไห้สงสารน้องอ่ะน้องยังไม่เคยขึ้นมาเลยไงน้องแบบอุตส่าห์ได้โชว์แล้วว่าคือมันเก๋แล้วแต่หนูผิดที่ผิดที่ผิดเวลาผิดนิดนึงอ่ะเคมีด้วยติ๊กซอที่ลงล็อกกันอ่ะเอาละครับแล้วตอนนี้มาถึงการแข่งขันของสาย C แล้วนะครับทีมที่ทุกคนจะได้เจอทีมต่อไปนั่นก็คือทีม C1 ขุนพลโอโบภูทันชัย AA รีวิวแล้วพวกเขาจะมากันในเพลงลืมไปแล้วว่าลืมยังไงจากเจฟซาเตอร์ครับเมื่อกี้เห็นคุณเล่นเกมเอแล้วใครมาสอนกันโอ้โหคุณทัชชัยคุณชั่วทีมลืมไปแล้วว่าลืมยังไงตอนแรกที่ได้ยินเพลงนี้คือผมรู้สึกว่าแบบรู้สึกดีใจเพราะว่าน้องภูอ่ะเขาร้องทุกคืนเลยฮะผมนอนอยู่ห้องเดียวเขาไงแล้วเขาจะแบบตอนประมาณแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยเขาก็จะแบบลืมไปแล้วลืมแบบอยู่ในห้องแล้วมันดังมากแล้วผมแบบเฮ้ยนอนได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วภูก็แบบร้องอยู่เลยว่าเฮ้ยมันเป็นเพลงที่ผมร้องอยู่ทุกวันแล้วเราก็ฟังเขาร้องทุกวันจนเราแบบจำเนื้อได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอามาใช้ละอะไรครับจะตีความเพลงก่อนดีกว่าเทียภูราชัยกับเอเอหน้าเหมือนกันเลยครับเราไม่มีเพลงอยู่ในนี้เลยวันนี้ตอนคุยกันก็คือพี่ขุนเป็นคนรีตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่น้องเด็กมากดูดิในเซนมากๆรู้สึกว่าถ้าคิดภาพเป็นภูเขาอะไอตรงนี้เหมือนเราเดินขึ้น
จุดสูงสุดของภูเขาแล้วเราไคลแม็กซ์แล้วเราตะโกนออกไปว่าแบบเอก็ไม่มีอยากจะลืมทุกวันเวลาที่เราได้เจอนะเอมีในโซเชียลเนาะจำไม่แค่เพียงฉันเคยมีความตาแบบน่ารักเธออยู่บนภูเขาเท่าที่ฟังจากเพลงแบบแบบแรกด้วยกันนะมันจะมีวายของความที่แบบมันเหมือนค่อยๆเสร็จคุณชัยไปคลายแม็กซ์แล้วค่อยแบบจุดแบบรับแบบคุณออร์เดอร์เป็นฟีลแบบภูเขาอะไรเงี้ยระหว่างผมกับโอโบผมก็รู้สึกว่าแบบเขาแบบสูสีกับผมเลยก็คือแบบป่านนี้น้องอาจจะเก่งกว่าผมแล้วก็ได้เขาแบบไม่ได้ฟังน้องเขาร้องเพลงนะแต่แบบเท่าที่ฟังน้องเขาเก่งเยอะมากแล้วแบบเสียงน้องเขายูนิคมากไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมแบ่งเนื้อก่อนไหมแบ่งเนื้อไม่แบ่งเนื้อเดี๋ยวต้องด่ามาที่เอกูแน่เลยแค่ท่อนแรกหรือเปล่าถ้าท่อนที่อยากที่ร้องได้มีท่อนแรกกับท่อนภาวนาเราถ้าเรารู้สึกเราอยากเลยผมคิดว่าตัวเองเข้าใจแบบว่าภาพรวมของเพลงที่แบบคุยกันมาเนี่ยเลยแบบอยากจะเป็นคนที่แรปอัพสิ่งนี้แล้วแบบส่งให้คนดูเห็นก่อนเราเสนอทีละคนว่าอยากได้ท่อนไหนบ้างก็ฟีฮุกเป็นหนึ่งในท่อนที่อยากได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นท่อนที่รู้สึกว่าร้องได้แล้วก็เป็นท่อนที่ค่อนข้างชอบเนื้อหาแล้วก็ชอบเมโลดี้ด้วยแล้วก็ชอบไดนามิกของท่อนนี้เมื่อกี้เอบอกอยากได้ใช่ใช่งั้นนี่ลองลงบ้างไหมว่าอยากรู้ว่าทั้งเอแล้วก็ได้ผลลัพธ์ต้องเดินเท่าไรถึงเรื่องนี้มันจึงจะผ่านพ้นไปเมื่อกี้เอยังมีแบบเรียกว่าไงมันยังไม่ตรงคีย์แบบท้ายคำแต่ถ้าพี่ขุนได้เลยใช่ไหมเอาแบบความเหมาะสมก่อนถ้าความเหมาะสมในการหลีดท่อนแรกแบบเป็นหลีดโวคอลอะให้เปิดเพลงแบบแน่นอนก็พี่ขุนไว้ก่อนนั้นเอโอเคไหมถ้าท่อนนี้เป็นพี่ฮุกโอเคไหมถ้าเราเข้าเวอร์สแล้วแบบให้เอเข้าท่อนพี่ฮุกมันจะรู้สึกเอเข้าภาวนาหรอใช่ได้ไหมลองไหมล่ะหมายถึงว่าอันแรกหรืออันที่สองอันที่สองภาวนาหมายถึงว่าถึงไหมอ่ะจบเอก็ลืมไปแล้วว่าต้องลืมยังไงโอ้โหถึงเรื่องนี้มันถึงจะผ่านพ้นไปภาวนาให้ฉันไม่ของเอก็ค่อนข้างคิดหนักแล้วก็น่าเป็นจุดที่แบบยากที่สุดในเพลงนี้แล้วเพราะแบบมันสูงน้องก็เลยแบบไปร้องต่ำแล้วแบบมันค่อนข้างแบบไม่มีไดนามิกบางอันน่ะไม่ใช่ควรมันไม่ควรหลบบางอันมันควรจะร้องเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราร้องถึงแบบเต็มได้ไหมพี่ว่าคนลดเพราะว่าเสียงไปคือตอนแรกผมค่อนข้างกังวลว่าแบบจะช่วยน้องยังไงดีอะอย่างงี้ดีกว่าเพราะมันแบบตอนที่ซ้อมร้องเพลงกันน้องเขาแบบค่อนข้างถ้าพูดตามตรงก็เมื่อวานก็ยังร้องได้ไม่ดีแล้วก็แบบยังร้องไม่ได้แล้วแบบผมก็ยังไม่ได้แก้แบบไม่ได้ช่วยอะไรน้องเลยเอาจริงผมว่าลึกๆทุกคนก็มีความเป็นห่วงน้องอยู่เพราะว่าน้องเขาแบบเรื่องร้องไม่ได้รู้สึกว่ายังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นแล้วเพลงนี้ไม่มีความยากของมันคือแบบเสียงหลบเยอะมากอะไรฮะถ้าคอนจิทันเวิร์กก็ตอนฟังก็ไม่ใช่เสียงเยอะใช่สมมติว่ามีลายร้องเรียกว่าลายร้องแล้วเราซ้อมไปเรื่อยๆคิดว่าน้องน่าจะเป็นน้องน่าจะทำตามลายร้องนี่แล้วเขาน่าจะเปลี่ยนวิธีกันเนาะไม่รู้แต่แบบน่าจะต้องบอกเองว่าถ้าไม่ได้จริงเขาปรับได้ๆๆถ้าไม่ได้จริงเดี๋ยวแบบเปลี่ยนในมิกซ์เอาไว้ลองมาไว้ก่อนเพราะว่าเหมือนแบบตอนแรกเราก็พยายามแบบหลีกเลี่ยงท่อนที่แบบมันยากแล้วก็แบบเอาแต่ท่อนง่ายๆให้น้องเพื่อที่แบบให้น้องร้องสบายแล้วก็ทำมาได้ดีหรือไม่ก็ท่อนสุดท้ายโอ้เจ้าใหญ่เจ้าจึงไม่ลืมเป็นเอเอซึ่งจะถึงหรือเปล่าซึ่งได้ลองมันหลบได้ปะมันหลบไม่ค่อยถึงแรงถ้าให้เลือกชอบที่ตัวเองร้องแบบหลดมากกว่าพอเอร้องแบบหลดมันก็จะจมนิดนึงอยากให้ลองดีจริงๆก็คือรู้สึกว่าไม่ลดดีกว่าครับของไอเอ็มไม่ค่อยมีท่อนเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วในเพลงนี้เลยก็รู้สึกว่าการลดคีย์มันไม่ค่อยเอฟเฟกต์อะไรมากครับถ้าพูดตรงๆไอเอ็มก็คือหนึ่งในปัญหาภาพรวมหนึ่งในปัญหาภาพรวมผมคิดว่าผมจะช่วยเท่าที่ผมช่วยได้ครับเท่าที่ผมเข้าใจแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่ใช่แบบ professional ด้านนี้ครับตัวแรกถูกแล้วตัวแรกถูกแล้วตัวสองจะเป๊ะเลยอ่ะสเต็ปแบบเราแบบรวยอ่ะผ
คนไทยนี่แหละจะเป็นยังไงนี่คือซีอะไรซีหนึ่งเหรอโอเคลืมไปแล้วว่าลืมยังไงของกบซีหนึ่งนะครับเอาเรนมาดีเพราะเลยแหละแล้วก็เขาก็ทำการบ้านมาดีให้เพลงรักที่ฟังไม่พูดถึงเธอทำได้เพียงปล่อยบลาแต่สุดท้ายก็ยังคิดถึงเธอเขาแบ่งท่อนมาดีเขาซ้อมร้องกันมาดีแล้วเขามีลายประสานกันมาเล็กน้อยแล้วพอเขาทำงานมาดีปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอะไรที่มันขาดเราก็จะเติมเขาง่ายๆเลยจริงคือคนโน้ตที่คือโน้ตประสานแสดงว่าพอก็ผมก็ลงอะไรเมโลดี้แทนใช่ไหมครับอ๋อเอาใหม่อุ้ยคือมันหรอมันธรรมดาไปไงแต่ว่าได้แล้วทีมนี้ถือว่าลงตัวมันว่าถือว่าทุกคนมีเนื้อที่ใกล้ๆกันพอดีกันเราเสริมกันเอาจริงน้องก็พัฒนาขึ้นนะฮะแบบจากตอนแรกที่ร้องไม่ได้เลยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มมีแววแล้วแล้วยิ่งมีครูมาสอนวันเนี้ยเขาดีขึ้นนะแต่แบบผมอยากให้เอเขาแบบมีความแบบกระตือรือร้นไปเนี้ยน้องเริ่มเข้าใจน้องเริ่มแบบทำไมพลังบวกอย่างว่าทีมเนี้ยต้องร้องประมาณนี้ก็แอบมีความหวังอยู่เพราะผมพูดจริงๆแล้วผมพูดเลยว่าเฮ้ยยังไม่เห็นรู้สึกมีความยังไม่เห็นภาพเต้นเลยไม่น่าจะแบบไม่น่าจะแย่อย่างที่เราคิดแล้วอะไรเงี้ยอาจจะแค่อย่างเงี้ยเห็นนะเขามีผมรู้สึกว่าเพลงนี้ทั้งเพลงอ่ะมันเป็นหนึ่งสามมาด้วยกันเหมือนกันเป็นว่าเหมือนน้องร้องหลากหลายแดนเซอร์แล้วพอสลับท่อนพุทธชัยอ่ะกูท่อนฮูมาดิมันรู้สึกคือสำหรับความของแบบปรึกษานิดนึงมันหนึ่งบวกสามเป็นนิดอาจจะเป็นเพราะคนร้องอ่ะยืนนิ่งมากมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนมันโดดออกมาจริงๆแล้วเราสามารถที่จะมีอารมณ์ร่วมหรือมีโมเมนต์เล็กๆเช่นแบบเราอาจจะไม่เยือนทีครับอาจจะแบบเหมือนแบบค่อยๆกางขาหรืออาจจะแบบถ่ายน้ำหนักนี่โครกราฟใช่ป่ะหรือค่อยๆยืนกางขาอะไรเงี้ยครับมันจะช่วยทำให้ภาพมันดูลิงก์กันได้ตอนนี้เรายืนอย่างนี้เลยมันก็เลยรู้สึกว่าเป็น1บวก3ตลอดเวลาปกติเพลงมันเน้นอารมณ์เนาะแต่แบบเราไปคิดว่าต้องร้องให้พร้อมเดียวก็ถ้า10วันนี้ทุกคนตั้งใจได้ก็ผมคิดว่าก็พลิกเกมได้อืมน้องดูเหนื่อยอ่ะทีมนี้มันพลังบวกเยอะจังวะเมื่อกี้ทำอะไรกันล่ะเอฟซองมีเงินจ่ายของอยู่แล้วซีหนึ่งครับเพลงเล่นไปแล้วว่าเล่นไปไหนครับมันก่อฟิกเกอร์คนละแบบอ่ะเซฟภาพนี้ไว้เออฟิวแล้วสูงเคยดีมากเลยพี่เอเอครับดีขึ้นเยอะมากเลยอะแต่เพลงต้องดีกว่านี้นะก็รู้สึกประทับใจกับซีหนึ่งอยากให้พัฒนาต่อไปอย่างพอใจแค่นี้ดีขึ้นเยอะช่วยยกมาตรฐาน7-9เทนนี้ขึ้นให้สูงขึ้นอีกให้เพื่อนๆทิ้งห่างเพื่อนไปได้ให้เขาอยากตามให้ทันโอ้ลดลดมั่นใจอะมันเลยทำให้ทุกอย่างพี่ยกไม่ลดหรอกความที่แบบทิ้งห่างเพื่อนไปให้สูงขึ้นอีกให้เพื่อนอยากตามขึ้นมาโคตรดีอ่ะได้โคตรดีอ่ะลองยากใช่ไหมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะอะไรเงี้ยเออรู้งี้ได้เพลงดีกว่าแต่ว่าพอเราเริ่มลงได้เริ่มลงได้ก็เราให้เพื่อนมาช่วยกันเคลียร์วิธีการพี่ยงเล่นไกด์ดีว่ะดีขึ้นเราก็จะทำได้ให้เด็กประจำเนาะเวลาเราสอนเด็กไปสายแบบเพลงสากลนะเอาจริงมาสู้ได้นะเออถ้าทำเป็นเนี้ยกว่านี้ผมว่าทีมเราเอาอยู่ที่สุดก็ฝากดูโชว์พวกเรากลุ่มซีหนึ่งดูอยู่แล้วครับมันก็จะออกมาดีมันแบบน่ารักมันเหมือนเด็กอะชีสเอเอไปอยู่ด้วยกันได้เลยทำไอเนี้ยโปรเจกต์น่ารักโอ้โหยีนเขาจะให้ดูโตขึ้นให้ดูดราม่าไงยีนมันมีความดราม่าอยู่ครับเสื้อยีนอะโอ้แล้วมุมนี้หล่ออะไรอย่างนั้นนะในตอนสายภาพสุดท้ายที่เธอจากจากไปเคยบอกจะไว้ว่าอย่างไรถ้าเธอต้องไปก็ไม่เออต้องเอาท่อนนี้ให้น้องเนาะหูแป้งขับเยอะมากเอ๊ะ
ฝันถึงเธอไม่เป็นรักที่ฟังไม่พูดถึงเธอทำได้เพียงปล่อยเบลอแต่สุดท้ายก็ยังคิดถึงเธอโอ้โหผมเนี่ยเขาไม่ได้คาดหวังเสียงลมโคตรดีเลยบุญชัยอ่ะที่ตอนแรกเขาไม่ได้คาดหวังกับน้องไงรู้เสียงลมน้องโคตรดีเลยโอ้ใครเนาะมันช่างเลือกกลุ่มนี้ให้มาอยู่ด้วยกันโกงปะเนี่ยกดสูตรปะเนี่ยบักรายการนาฬิกาเด ดีว่าคุณพลนี่คือควงได้เกลียวแหละเป็นออร์เดอร์ขนาดนั้นสนิทร้องเป็นอีกโคตรเก่งโอ้โหเชียบเองนี่มากเออก็คือร้อย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 บางรายการบางรายการไอ้โน้ตแล้วนี่มีรับเสียงมายังได้เลยอ่ะเก่งเลยว่ะได้ใช่ไหมคุณน้ำใจกับเนี่ยผมโน้ตเนาะปูนหัดก็น่าจะได้เพื่อในการคุมคนและเพื่อนคุณพ่อแอนเฟย์เนาะแต่ทุกคนก็ต้องดีดขึ้นมานะเพราะคุณพ่อเริ่มจากศูนย์นะเด็กบางคนในนี้ยังไม่ได้เริ่มจากศูนย์เลยซ้ำเริ่มมาตั้งแต่เด็กเลยซ้ำเราว่าเอแบบอินเนอร์ไปหน่อยเพราะว่าน้องแบบดูความเป็นเด็กอุ้ยร้องภาษาดีด้วยนะโอ้เอ๋วเพื่อนกันเพื่อนเพื่อนจะยังไงเดินสีนี้ด้วยกันโอ้ยเลือดเดี๋ยวสิยังไม่ครบกันไงโอ้ยน้องแมวเหมือนแมวเลือกเลือกโคตรยากเลยอัพเลือกพูดก่อนได้ไหมคือที่จะบอกว่ากลัวทีมนี้จะจืดใช่ไหมเพราะน้องดูนิ่งดูสุขุมกันมากๆอะไรเงี้ยมันทำให้เกิดข้อเปรียบเทียบกับทีมเมื่อกี้เออทีมเมื่อกี้คือมีเมนขนาดมีเมนของตัวเองอยู่และทีมเนี้ยไม่ได้มีเมนเลยแต่ก็คือแบบถ้าตั้งขุนพลไว้สำหรับคือขุนพลคือเชอร์ปางที่แบบคือลอยลำคือไปเลยไม่นับเราก็เลยมาเอาใจช่วยอีก3คนอืมใช่เลือก2ชั่วโมงอ่ะรอบเนี้ยเลือกโอโบ
ช็อตนั้นเลยช็อตเดียวช็อตเดียวมาเราถ้าเราเลือกในเมนใน4คนนี้เราชอบเอเอสุดแต่ถ้าเลือกในโชว์นี้ชอบภูทชัยชอบเสียงมากชอบเสียงลมๆแบบนั้นมากมันก็ดีคนละแบบถ้าพูดถึงวงฟีมาชอบยอบตรงช็อตนั้นปังแต่ชอบเสียงภูทชัยจริงๆนั่นแหละเลือกใครอ่ะภูทชัยเห็นป่ะแล้วไม่รู้ดิเรารู้สึกว่าเสียงเนี้ยเพลงเนี้ยเข้ากับภูทชัยมากมากอีกอย่างนึงนะการสื่อสารวงเนี้ยดีมากเอเอดรอปไปหน่อยด้วยความที่แบบว่าอาจจะสื่อสารไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่คือทุกคนแบบอยู่ในเพลงอยู่ในเพลงเราชอบที่น้องร้องน้องเอร้องแล้วแบบบิดโน้ตให้มันเข้ากับตัวเองอ่ะมันยากนะเว้ยสูงแล้วก็บิดสูงแล้วก็บิดเนาะให้เข้ากับเสียงตัวเองให้มันไม่แบบไม่ต้องแอดลิบหลบไงเพราะว่าครูเขาบอกไปแล้วว่าขอเสียงเต็มได้ไหมน้องก็บอกถ้าเสียงไม่อยากได้เสียงหลบเพราะตอนแรกน้องหลบเท่านั้นอะแต่น้องมาบิดเป็นแบบโน้ตดำหน่อยก็โอเคซึ่งถ้ามันแล้วมันฟังแล้วมันไม่ได้แบบแปลกหูมันไม่ได้แบบปกติมันจะมีแปลกหูเพราะถ้าฟังเพลงนี้มาเยอะก็จะชินโน้ตนี้แต่คือพอบิดแล้วมันไม่ได้แปลกแต่ความจริงแล้วมันยากนะเพราะว่าหูเราก็ฟังอยู่แล้วเราก็ต้องร้องมันก็เลยแบบถ้าบิดอย่างนั้นมันก็ยากถือว่ายากเก่งขึ้นเยอะเลยเก่งจริงแชมป์ดูดิมีความเป็นศิลปินเลยก็ยิ้มว่ารู้สึกว่าเป็นศิลปินไปแล้วมันดูพอใช่มันเพราะทุกคนมันส่งอินเนอร์มาและนี่คือลืมไปแล้วว่าลืมยังไงจากทีมซีหนึ่งครับบักรายการทุกคนในสตูดิโอแห่งนี้ทีมเกสและทีมดีเรคเตอร์ให้คะแนนครับบักรายการ1คือเจ้าของเพลง2คือขุนพลน่ะเคยเล่นคู่กับพีพีมั้ยคุณพลอ่ะด้านอินเนอร์ไม่ติดเลยโคตรดีแต่จะพิเศษนิดนึงในเพลงนี้เจฟครับครับขอเจฟเป็นคนสุดท้ายนะครับพีพีเชิญครับพูดสมัยคนแรกเลยจริงๆพี่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ยากมากๆนะครับน้องๆทั้ง4คนก็ร้องเพลงนี้ออกมาได้ดีคือเข้าใจได้ว่าด้วยความที่เพลงมันค่อนข้างยากจริงๆอะไรเงี้ยครับผมก็ค่อนข้างจะคอนโทรลได้อย่างไม่เต็มที่เท่าไหร่ครับคุณพลก็จริงๆก็ประทับใจในท่อนแรปด้วยจริงๆรู้จักน้องคุณพลมาตั้งแต่ตอนที่เพราะเราเคยแบบว่าเราเคยจูบกันนิดหน่อยแน่นอนเราเชียร์ไม่ถึงกับจูบใช่ไหมจริงๆแบบเราเคยร่วมงานด้วยกันแล้วจริงๆแบบเคยไปนะจริงๆน้องทุกคนเลยทั้ง4คนรู้สึกว่าจริงๆประทับใจจริงๆครับทุกคนแบบมีความกล้าแล้วก็มีความมั่นใจแบบมากขึ้นจริงๆใช่มันมั่นใจพี่พีมันเป็นเกมมันน่ารักว่ะรู้สึกว่าหลายๆคนมันดูหมอคอนโทรลได้ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบมากก็จะมีแผลตรงโน้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้ทุกคนลองไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์วันนี้แล้วก็ลองพัฒนาเสียงการร้องของเราต่อไปนะครับ AA ก็ระวังเรื่องเสียงที่ค่อนข้างพอขึ้นไปทางเสียงสูงปุ๊บเสียงเราจะค่อนข้างหนีบอ่ะมันไม่โปร่ง AA ต้องลองโฟกัสตรงนี้มากขึ้นลองระวังดูเนาะเป็นกำลังใจให้ซีนเหมือนแมวเลยเนาะเชฟครับเชฟครับครับก็ต้องบอกว่ากล้ามากที่เลือกเพลงนี้มาร้องกล้ามากเพราะว่าด้วยความที่พีชมันค่อนข้างจะแบบจริงบ้างหลบบ้างแล้วท่อนบริดจ์มันค่อนข้างจะสูงอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาในการที่แบบชิฟช่องแล้วก็หาช่องนั้นให้เจอเพราะบางทีเวลาที่เราประหม่ามากๆอ่ะเราจะลืมไปอีกใช้อีกช่องหนึ่งโดยที่แบบตอนที่เราซ้อมเราจะร้องได้ดีมากๆแต่พอมันมาอยู่บนเวทีมันหาช่องนั้นไม่เจออะไรเงี้ยต้องระวังให้ดีในจุดนั้นบางจุดในบนเวทีอะไรเงี้ยผมขุนพลตอนเปิดเพลงมาทำได้ดีเลยแบบเนื้อเสียงคือทุกคนในนี้4คนเนี่ยเนื้อเสียงดีทุกคนเลยนะผมชอบนะคือผมไม่ได้รู้จักใครในนี้มาก่อนแล้วก็ไม่เคยจูบใครในนี้มาก่อนเหมือนกันเพราะผมทุกคนมีพีชในเรนจ์ที่ตัวเองเนี่ยcomfortable ก็คือแบบสบายใจที่จะร้องอ่ะแต่เจฟเคยจูบแต่พอมันเลยจุดนั้นไปอ่ะเรื่องนึงมาก่อนมันกลายเป็นว่าเราบางทีเราไปไม่ถึงเชื่อว่าทำเป็นบ้านหนักๆแล้วก็ดีไซน์แบบมีวาร์ปมีท่อนแรปอะไรเงี้ยผมว่าถ้ามันเสริมในเรื่องของโวคอลแต่ละคนได้มันจะทำแค่เทรนนิ่งในเรื่องโวคอลแล้วใครทาปากให้น้องกอสเนอะโอโบอ่ะครับดูดิไม่ใช่หมายถึงว่ามันออร่าออกมาเลยนะขึ้นไปได้ยินเสียงคนดูแบบคีดมากเลยแบบว่าให้แบบเรียกชื่อเราอะไรเงี้ยมันมีความแบ
ไม่กังวลอะไรแล้วอยากจะแบบโชว์สิ่งที่เราซ้อมมาให้เขาดูเลยบักเลยครับนี่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมว่าชอบขึ้นเวทีมากขึ้นไปแล้วมันไม่ได้คิดอะไรแล้วมันแค่แบบอยากขึ้นไปแล้วแบบบักรายการมากคนนี้เก่งเกินแล้วมาถึงการแข่งขันทีมสุดท้ายไม่ได้เรื่องบักรายการทีม C2ชิเฮนินอัปโปมาร์เอ๊ะเชียร์น้องมินจ้ะแล้วพวกเขาจะมาในเพลงทุกนาทีที่สวยงามจากนนทนนครับโอ้โหยากมากนี้นะเชียร์มาครับเราเชียร์ไปด้วยเออว่ะเขาต้องเชียร์มาพอมันเป็น4คนมันก็ทำให้เราได้มีโอกาสโชว์ของเรามากขึ้นมีแบบได้โชว์ความสามารถของตัวเองเท่าที่เรามีเพราะเห็นสมาชิกทีมหนูไม่คิดถึงสกิลเขาเลยหนูแค่รู้สึกว่าอยู่กับ3คนเนี้ยหนูมั่นใจได้ว่าหนูทำงานง่ายมากอยู่ C1 ครับตอนแรกที่เขาประกาศภูกับขุนก็เป็นเพื่อนมาไงก็รู้ว่าคลิกกันอยู่แล้วอะแล้วก็รู้ว่าทำงานง่ายจริงๆอาโปเป็นคนสุดท้ายที่มาคิดว่าเขาจะแบบแมทช์มาไปอยู่ด้วยกันรู้สึกว่าการทำงานผ่านจะไม่แน่ใจว่าแตกต่างกันหรือเปล่าแต่ว่าก็เห็นกันผ่านก็แบบก็น้องก็น่ารักดีอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบไม่เคยคิดในมุมมองทำงานอยู่ว่าจะทำงานด้วยกันได้ไหมตอนนี้มันอยู่ในเรื่องของการหนึ่งคือแบ่งท่อนแล้วก็สองมันจะแอดอะไรเพิ่มเข้าไปไหมแต่ว่าตอนนี้หนูว่าเราแบ่งเราไม่ควรยอมถ้าหนูมาเปิดมาแบบสวยๆได้ไงก็ดีคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดแบบด้านร้องเพลงอยู่แล้วเนี่ยแต่ผมแบบก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่ชาเลนจ์สำหรับผมดีเพราะผมคิดว่าถ้าให้ร้องเดี่ยวผมก็น่าจะทำไม่ได้แต่คราวนี้มันเป็นกลุ่มไงผมก็รู้สึกว่าน่าจะมีคนที่แบบประคองให้ไปรอดอยู่แล้วแบบยิ่งมีมาร์คที่เป็นตอนนี้เป็นรูมเมทกันอยู่แล้วเนี่ยมาร์คเป็นคนที่ถ้าผมถามอะไรมาร์คก็จะช่วยปรับจุดจูนเรื่องร้องให้แบบโอเคประมาณนึงผมก็รู้สึกว่าถ้ามีมาร์คในทีมแล้วก็เป็นเรื่องโวคอลก็โอเคครับมันน่าจะผ่านไปได้คือมันรู้สึกว่าตอนแรกมันยังเล่าเรื่องอยู่เลยแล้วถ้าสมมติว่าอัดแรปเข้าไปอ่ะมันจะหายจริงๆนี่คิดเหมือนพี่มาร์คว่าแบบให้แรปมาตอนสุดท้ายที่มันดนตรีมันทิ้งช่วงดีกว่าแบบรู้สึกว่ามันจะเป็นไคลแม็กซ์ของโชว์แล้วอ่ะผมกับพี่มินน่ะอยากให้มันอยู่ตรงฮุกแรกแต่พี่โบกับพี่มาร์คอ่ะอยากให้มันอยู่ตรงฮุกบนเวทีหล่อแน่นอนไม่ได้ข้อสรุปเพราะมันยังไม่มีเนื้อไม่มีอะไรออกมาดูดิที่ผมอยากให้มันอยู่ตรงฮุกแรกเพราะแบบผมกลัวว่าถ้าไปอยู่ตรงหลังสุดอ่ะมันจะดรอปลูกสาวคือแล้วตรงนั้นพอมันมีดนตรีหลายอย่างถ้าแบบเรายังไม่มีเนื้อมาก่อนให้ขึ้นจากตรงนั้นเลยมันแต่งยากมากเลยผมแบบไม่รู้จังหวะเป็นยังไงผมพี่ว่าแรปควรจะมาแรปเมื่อกี้ที่มันโซโล่อ่ะมันว่างๆอ่ะเราถ้าแรปตรงนั้นเราจะดูแบบทรงพลังมากเลยนะลองเปลี่ยนไหมผมรู้สึกตรงโซโล่พอแรปตรงนั้นแล้วมันดรอปค่อนข้างจะดรอปผมมันไม่ใช่แรปแบบแรปพลังเท่าไหร่ครับหมายถึงใครดรอปเธอดรอปหรอผมไม่ดรอปแล้วก็ตรงนั้นรู้สึกว่ามันแต่งยากกว่าตรงแรกร้องให้ฟังทีนึงได้ไหมแรปเหมือนเดิมเป๊ะเลยแต่ร้องกับโซโล่ได้ไหมทุกดาวที่ผ่านมาอย่างฉันทุกความทรงจำมันทำให้ฉันอึดอัดตอนตื่นขึ้นมาฉันจะจากไปแล้วแต่เป็นตัวฉันเองที่มันยังไม่กล้าตัดคำมันดีกว่าเมื่อกี้ตั้งเยอะมันดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาเลยนะเฮ้ยแรปมันดูแบบน้ำตาไหลก็ได้เลยนะอันนั้นนะแล้วจากอาจจะร้องท่อนนี้ได้แบบแรงขึ้นแล้วมันจะโดดเด่นพอลองมาฟังอีกทีก็รู้สึกว่าตรงนั้นมันก็อิมแพกกว่าตามที่เขาบอกก็เหมือนกับที่ผมกับโบคิดไว้ว่าคิดว่ามันจะดีอ่ะแล้วก็คิดว่ามิวสิกดีเรคเตอร์ก็จะทำให้แบบมันดูดีกว่าเดิมได้อ่ะปัญหาในกรุ๊ป C2 แบบหลักๆผมคิดว่ามีอย่างเดียวเลยก็คือวิธีการทำงานของคนในกลุ่มของมาร์คจะเป็นสายแบบจะใช้แพชชั่นในการซ้อมส่วนของอโปเน้นการซ้อมแบบรูทีนคือผมชอบโปที่แบบโปเป็นโปอ่ะคือเขามีอะไรเขาพูดเลยโปคิดไว้ว่าพี่มาร์คจะทำงานยากเพราะว่าโปอ่ะตามหาตัวพี่มาร์คอ่ะทั่วบ้านเลยไม่เคยเจอในห้องซ้อมก็ไม่มีห้องนอนห้องน้ำก็ไม่มีปูก็ไม่รู้มาไปอยู่ที่ไหนโอเอางี้ก่อนคิดว่าปัญหาคืออะไรก่อนเราร้องแล้วแบบมันยังไม่ได้สื่อสารแบบเนื้อเสียงมันไม่ได้มีความแบบไปด้วยกันหาคนที่รู้สึกว่าเราจะต้องแบบเราเชื่อเขาที่สุดได้ครับแล้วเราก็ต้องแบบช่วยกันนะเข้าใจป่ะไม่งั้นมันไปยากเหมือนกันนะก็คงจะต้องเข้มงวดกับพี่มาร์คมากกว่านี้ครับก็เลยจะมีช่วงที่มาร์คกับอาโปแบบ
มีอาการงอนกันเล็กน้อยในการซ้อมครับแบบอาโปก็จะงอนมาว่าแบบเอ้ยทำไมเวลานี้ถึงไม่ซ้อมน้ำจริงมันได้ทั้งพี่มินทั้งพี่อาโปเลยครับสองอย่างเขาแบบลีดเดอร์กันคนละแบบอย่างพี่อาโปเขาจะเป็นลีดเดอร์ที่แบบเข้มงวดแต่พี่มินก็จะเป็นมีความเป็นลีดเดอร์แต่ว่าจะเป็นคนละแบบกันอ่ะนี่กลุ่มนี้ไม่ได้ต้องการลีดเดอร์การเป็นลีดเดอร์ของทีมเนี่ยรู้สึกมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะแค่ต้องการแบบคอยเตือนเขาให้แบบมั่นใจในตัวเองมากขึ้นใช้ชีวิตด้วยใจที่แตกสลายเพราะว่าเธอเป็นเหมือนสิ่งสุดท้ายเรื่องราวไม่ไหวอยู่ในใจที่ฉันไม่เก็บความรักไว้วันนี้ที่ผมเห็นมาร์คเนี่ยผมเห็นเขาดรอปกว่าวันอื่นๆที่ผมเคยเห็นผมก็เลยกลัวว่าถ้าวันนี้ไม่ดีวันรุ่งขึ้นดีวันต่อไปไม่ดีอะไรเงี้ยเราจะหามาตรฐานจากไหนจากมาอะไรเงี้ยผมอยากจะเห็นความเป็นมาตรฐานของเขาที่คงที่ถ้าร้องดีคือดีต้องดีทุกวันมาร์คดูเป็นตัวของตัวเองมากไปมากไปตอนที่ร้องให้ครูก้องฟังครั้งแรกก็งงมากๆครับก็เพิ่งตื่นเลยก็เลยเสียงยังไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่ครับแต่ว่าที่เหลือทำได้ดีครับมาก็ร้องได้ครับมาก็ร้องมาโอเคแต่มาก็จะมีความแบบต้องลุ้นอยู่ว่าถ้าแบบวันนั้นเสียงมาไม่มาเรามาขึ้นไม่ถึงจะทำยังไงเหมือนวันนี้แล้วก็จะมีช่วงที่เวลาไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่อย่างพี่มาร์คไปโรงเรียนใช่ไหมครับกลับมาก็คือหายตัวทั้งวันพอ3คนบางทีมันก็ร้องไม่ได้ขนาดนั้นถ้าเขานัดผมเช้าเขานัดผมแบบแรงหลังหน่อยก็ได้อะเดี๋ยวที่นี้ผมแทบไม่ได้นอนเลยรวมกันแบบหลายๆวันนะผมยังนอนไม่ถึงแบบ10ชั่วโมงโบเห็นพี่มาร์คเหนื่อยโบก็เลยไม่อยากที่จะไปแบบไม่อยากไปกดดันให้เขาเพิ่มคือช่วงนี้เป็นช่วงที่พี่มาร์คสอบมิดเทอมแล้วก็กลางคืนพี่มาร์คไม่ได้นอนหรือพี่มาร์คทำงานของมหาลัยแล้วก็ตื่นเช้าไปเรียนเลยช่วงเย็นมันก็เลยจะเป็นช่วงที่พี่มาร์คนอนนิดนึงแล้วก็มาสอบเด็กต้องมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ไปเรียนแล้วก็กลับบ้านแต่วันนี้ทำให้เต็มที่ไปก่อนจะแยกก็ให้แยกไปก่อนแล้วโปรตาเก็บที่เหลือให้มาเองท่านที่มาร์คลองพอมากเลยนะเนี่ยไม่มีทางให้ฉันเจอทำเรื่องไม่ร้ายในวันที่เราจากกันช่วงเวลาเหล่านั้นมันช่างสวยงามดูไล่ระดับมาดีมากเลยพี่มาร์คก็เปิดได้หล่อมากเหมือนเขารอเพลงนี้อยู่เนาะดีไซน์คือโฟร์แมทไว้ยังไงครับที่เราอยากได้คืออะไรนะโปก็คือที่เราอยากได้คือขามัน K&M ครับคือหมายถึงว่าเราอยากจะใช้มันเพราะอะไรนะเพราะมันจะดึงออกมาเป็นก้านยาวๆปะใช่ครับแต่โปไม่ได้ดึงออกมาแล้วทำไมถ้าเป็น K&M เป็นขาไม้บูมธรรมดาได้ไหมเป็นเฟี้ยวกว่าขาไม้บูมแล้วเราจะดึงไหมล่ะถ้าน้องจะรีเควสอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงมารีเควสได้นะแต่มันต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจะใช้ฟังก์ชันอะไรของมันเข้าใจอะไรนะยังไม่มั่นใจว่าจะเอาใช้เพลงนี้หรือว่าใช้เพลงที่2นี้ครับใช้เพลงนี้สิเพราะอีกเพลงอาจจะไม่ได้ร้องตรงๆพี่บุ๊กจบไปนะกูเวลางานจริงแค่นี้ไม่นอนกูคือพี่เธอบอกว่าพี่อ่ะพูดเมื่อกี้ผมว่าคงไม่ได้ร้องเพลงที่2ทั้งหลายเพราะน้องไม่เต็มแบบพี่เลยอีกทีมนึงเขาเตรียมมาแบบแต่มันเป็นสิ่งที่เราชอบไม่รู้อ่ะพี่พูดได้ไม่เคยเพลงนี้ก็ไม่มีโอกาสแล้วนะจะมีอะไรในการทำโชว์ได้หมดแต่ว่ามันต้องมีหน้าที่ของมันทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่บูมเมนต์อะไรก็ตามหรือจะขาไปอะไรพ็อปหรืออะไรก็ตามอยู่บนสเตจมันต้องมีหน้าที่ในการส่งเสริมโชว์ตอนนี้พออยากมีขาใหม่ซึ่งผู้พี่ไม่ติดนะแต่พอมีแล้วไม่ได้บอกว่าฟังก์ชันมันในการส่งเสริมโชว์มันเป็นอะไรอ่ะส่งเสริมอารมณ์เพลงอะไรเงี้ยมันได้ทั้งหมดทั้งปวงไม่ได้ห้ามมีขาใหม่นะคุณลองได้แค่ว่าพวกน้องคิดมาไม่จบเลยคอนวินพวกพี่หรืออธิบายพวกพี่ช่วยเข้าใจน้องไม่ได้ผมมันสเตจมันไม่แค่พร็อพมันคือไฟมันคือฉากมันคือกราฟิกมันคือทุกอย่างโอ๊ยทำไมอ่ะน้องทำไมอ่ะบ้าแปลกๆแม่เศร้าเครียดแล้วก็แอบกดดันตัวเองว่าคือโปคิดภาพโชว์มาแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ละเอียดพอนั่นคือสิ่งที่โปรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นในห้องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็เกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าพี่มินช่วยเอาไว้คือที่คิดไว้กันว่าจะชักคำหมายคือน่าจะมีโมเมนต์ประมาณแบบฟิลเต้นแบบเบาๆประมาณนั้นแต่ไม่ได้เต้นหนัก
เออแล้วก็คิดภาพตามออกได้เกี่ยวคิดภาพตามก็ได้แบบไม่เป็นแบบนั้นถือแบบรุ่นนี้แน่นเดิมมาเป็นบล็อกกิ้งนะนั่นแหละใช่ก็ครูเมื่อกี้ที่ครูถามว่าจะเต้นขาไหมหรือเปล่าก็คือถามจริงจริงซึ่งครูไก่บอกว่าจะเต้นแบบนั้นจริงๆขาไหมต้องถามไหมต้องเป็นวงกลมนะต้องไม่ใช่เหลี่ยมไม่งั้นมันเต้นแบบนั้นไม่ได้เด็กก็แปลว่ามันจะมีมูฟเนอะหน้าว่าโอเคโอเคครับเพลงสองถามมีถามก็อยากใช่ขาไม้ก็เต้นได้ว่าโปจะไปดีไซน์มันแล้วก็ทำให้มันละเอียดมากกว่านี้ค่ะยูรู้จัก G20 เหรอตัวส่งเลยอ่ะไม่น่าเป็นห่วงพี่จังท่อนแรปถ้าเกิดว่ามันเติมช่วงที่มันปึกปึกปึกเงี้ยนึกออกปะมันตอนนี้มันคิดถึงแต่ทาขาไม้ไปหน่อยให้แรปเฉยๆมันได้แต่พอเข้ากับขาไม้ที่ไม่เคยซ้อมเลยสักครั้งหนึ่งก็เลยฮะนี่ไม่เคยซ้อมเลยสักครั้งเหรอเฮ้ยงั้นก็เลิศนะซ้อมกับแบบว่าซ้อมกับเราสาวผ้าครับจบแล้วแต่ว่าตอนนี้รวมๆรู้สึกว่าแบบบอกไม่ถูกมันดูแล้วมันว้าวๆอ่ะมันแบบมันเลิศอ่ะเออมันเราไม่คิดว่ามันว้าวในทีมที่สองขาดใครไม่ได้เลยเพราะว่ามาร์คเป็นตัวหลักด้านเรื่องร้องถ้าทีมนี้ไม่มีมาร์คผมคิดว่าทีมเราแบบไม่สามารถแบบมีสกิลได้ขนาดนี้ผมคิดว่ามาร์คเป็นคนสร้างจังหวะทำได้อาโปเป็นคนดิ้วอารมณ์เก่งในเรื่องของแบบฟีลลิ่งใดๆผมคิดว่าอาโปไกด์จุดนี้ได้ดีจางก็ขาดไม่ได้อยู่แล้วเพราะเป็นแรปแล้วมีคนเดียวในนั้นผมก็น่าจะขาดไม่ได้เพราะว่าต้องรวมคนเป็นตำแหน่งรวมคนตำแหน่งรวมคนแบบไม่น่าเชื่อมันดูแบบเกิดการเป็นแบบตัวตนผมรู้แล้วว่าด้วยความโตสุดด้วยไงครับใครก็ต้องฟังเป็นแบบเรื่องทีมเวิร์คทีมเวิร์คโคน่าจะสามารถน็อกได้ครับก็ภูมิใจมากๆเฮ้ยเราเชียร์เราเชียร์เรารู้ว่าทีมเมื่อกี้ทำดีแต่เราอยากจะให้ทีมนี้ได้ที่ผ่านมาซ้อมแล้วเพราะเราอยากเราอยากดูโชว์ต่อไปของทีมนี้ทีมนี้มันดูน่ารักอ่ะหูสวยมากขาไม้ว่ะมันเลิศนะเว้ยขาไม้อ่ะวันยองโอ้ยสายตาดีเออวันนี้เสียงมาร์คมาว่ะคนลุกโอ้ยจังร้องได้คือพอแล้วโอ้ยดีจังหล่อมากหล่อมากฮุบมีลมอีกว่ะโอ้มีเป็นคนหล่อเลยเห็นป่ะคุณฮอปคุณกาบีอ่ะใช่ใช่ใช่ G20 เราได้สื่อทีป๊อปก่อนสิ G20 เท่านั้นขาไม้เนี่ยจอเป็นรอยเหมือนทุกคนรอยชัดเหมือนเมื่อวานฉันไม่เคยจะลืมแม้ผ่านไปนานจากความสวยงามในรายการแบบเท่สุดเลยนะครับใช้ชีวิตใจที่ปราศรายผู้ทำดีว่ะเกาหลีเลยนะจริงว่าแบบเพลงเขาบอกเสียงหล่อมาก
อุ้ยกี่คำถามที่มันยังคาในใจเธอรู้ไหมมันทรมานแค่ไหนเพราะคำแล้วโครงการดีมากครับโครงการท่าเราให้มีเป็นออลราวเดอร์เลยนะกี่คำถามที่มันยังคาในใจเธอรู้ไหมมันทรมานแค่ไหนเพราะคำตอบยังไม่ทันแล้วที่ฉันเคยคิดขาดเธอทุกราวที่ผ่านมายังฉันทุกความจำจะไม่ฉันเป็นมันตื่นขึ้นมาแล้วคงจะจำไปแล้วแต่ดันเป็นตัวฉันเองที่มันยังไม่กล้าตัดคำถามที่ไม่มีคำตอบบอกความสุขในอ้อมกอดคำพูดตอนที่เธอจากไปในตอนนี้ไม่มีใครจะมีให้แค่ปลอบ But I gotta know that you are gonna be show the way so help me sang hey I love thee I just wanna come back to memory history killing me family to be free whoa because we cannot bring back to my past ทำหนึ่งนั้นสิ่งที่เป็นอยู่เป็นแค่ทุกนาทีที่สวยงามร้องเพลงดีมากอ๋อบไม่น่าเชื่อเลยนะไม่มีทางที่ฉันจะลืมทั้งหนึ่งเรื่องอันนี้แปลกกว่าร้องเพลงเพราะเมื่อกี้ก็เป็นดีนะที่ทำให้รู้ว่าช่วงเวลาเหล่านั้นมันจะสวยโอ้โหส่งมากหล่อมากโอ้โหมากหล่อเกินโอ้โหทรงผมตรงนี้โคตรเข้ากับมาร์คเลยพี่มีอยากลองอุ้ยตรงนี้วันนี้ไม่มีแบบจากนี้ต้องเหมือนแบบสไตล์ฮ่องกงนะจริงๆกลุ่มนี้ดีนะดีร้องไห้มันดีเกินไม่รู้อ่ะมันดีเกินอ่ะไม่รู้ว่าอ่ะเลือกก่อนตอนแรกที่เชียร์มาร์ทใช่ไหมเพราะเป็นเวอร์โคใช่มาร์ทดีแต่คนที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยที่ออฟชอบเลย MVP อันนี้คือมินชอบมากๆเลยอ่ะฟีมอ่ะมินพี่ก็ชอบมินมันเซอร์ไพรส์อ่ะไม่คิดว่าร้องได้เสียงสูงได้แล้วเสียงนิ่งมากเลยอ่ะใช่ใช่เนื้อเสียงดีมากแล้วตอนช่วงจังหวะเต้นอ่ะเก่งมากอ่ะมินอ่ะถ้าดูดีๆนะมินเต้นแบบโอ้ยล็อกแบบดีมากอะไม่รู้อะมินอะในบรรดา6ทีม6 A 1 B จนถึง B 2ชอบโชว์นี้สุดเลยชอบโชว์นี้สุดเหมือนกันมันกลมกล่อมเว้ยมันเหมือนอาหารจานหนึ่งที่เราปรุงรสได้โอเคที่สุดอะเรารู้สึกอันนั้นคืออร่อยนะ ก่อนหน้านี้นะอร่อยนะแต่ก็หน้าตาดีด้วยแต่อันนี้คือแบบอร่อยมากๆกรุบกรอบอันแรกอ่ะสำหรับเราอ่ะซีหนึ่งอ่ะอร่อยแต่อร่อยแต่อร่อยแต่กินได้ครั้งเดียวอ่ะเข้าใจป่ะกับกับกินเนี่ยจะเลี่ยนอะไรเงี้ยแต่แค่นี้อร่อยแต่ว่าแบบกินได้อีกอ่ะมื้อต่อไปก็กินได้อีกดูได้เรื่อยใช่แล้วมันจะทำให้เราอ่ะมาเปิดฟังโชว์เนี้ยอีกใช่เพราะมันดีมันเป็นโชว์นึงในรายการที่เราคนน่าจะไปเปิดซ้ำได้อีกซ้ำฟังเรื่อยๆอ่ะแล้วก็ดูอะไรเงี้ยถ้าเป็น C 2อ่ะถ้าเป็นตัวเราเองเราจะหนักใจมากเลยเพราะเราหนึ่งคือเรารู้อยู่แล้วว่าposition center อยู่ที่ C 1ใช่แล้วรวมตัวเยอะรวมเก่งเราจะหวั่นๆแล้วว่า C 2กู C 2ว่ะอะไรเงี้ยแต่พอมาขึ้นต่อโอ้โห
แต่เรารู้สึกว่าซีหนึ่งกับซีสองอ่ะมวยถูกคู่ใช่มวยถูกคู่แล้วแล้วตอนแรกเรากับฟิล์มยังบอกว่าบักรายการเนาะเราว่าอันนี้ก็ต้องบักรายการรหัสซีคือบักรหัสซีหนึ่งกับซีสองคือบักรายการเนาะมันดีแบบดีมากไปดูเลยไปดูเลยเราว่าดีดีวันนี้ทำดีไม่รู้จะให้คะแนนใครไม่น้อยไม่แต่เอาตามความสนใจคือตอนแรกก็เช็คกับคนซีกูรู้แล้วกูชื่อมวยรองอยู่แต่ของวันนี้แบบเชียร์มวยรองมากกว่าซีสองมาแรงมากซีสองดีมากซีสองดีแบบดีขาดดีกว่าตอนสองใช่เพราะเขาเชียร์มวยเขาก็ต้องแบบรู้สึกแบบอย่างแล้วเนาะรับเรียงแล้วก็ตายแล้วแต่อันนี้ดีอะไรให้ดูแต่แรกมันจะไม่ว้าวเท่าคนที่แบบให้ทุกนาทีที่สวยงามจากซีสองเนี่ยมันสู้เนาะได้มันสู้เชื่อว่าแล้วหน้าเหมือนบีพีเวอร์จะเปิดอะไรให้กับซีสองทุกคนได้นะครับเอาละนะเอาละครับได้เวลาของทุกคนเหมือนเดิมแล้วครับเราจะทำการให้คะแนนทีม C2 ถ้าทุกคนในสตูดิโอพร้อมแล้วทีมเกสพร้อมแล้วและทีมดีเรคเตอร์ของเราพร้อมแล้วเริ่มให้คะแนนครับเนี่ยแหละมาวัดกันที่คะแนนตัวต่อตัวนี่แหละยากกว่าตรงนี้ยากมากเลยนะยากยากสุดท้ายของรอบแรกครับระหว่างที่ทีมงานกำลังรวมคะแนนแล้วเด็กจะเล่นดายตัวเองด้วยไงขอคำแนะนำฉันแม่งทำไม่ดีว่ะเพื่อนทำดีเราด้วยครับสวัสดีทีม C2 นะครับก็เป็นทีมที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นสายโวโคทุกคนเลยป่ะไม่ในภาพรวมเนาะก็รู้สึกว่าเป็นทีมที่ในเชิงเสียงร้องดีใจตายเลยสื่อสารออกมาได้ดีนะครับแต่ก็จะมีบางคนและบางจุดที่ยังคอนโทรลได้ไม่ค่อยดีมากส่วนคนที่พี่ชอบเนื้อเสียงมากที่สุดนั่นจะเป็นน้องมาร์คชอบน้องมาร์คในเนื้อเสียงแล้วก็วิธีการร้องนะครับแต่ก็พอเราเป็นโทนประมาณนี้พี่ว่าเราต้องเพิ่มความแข็งแรงเหมือนกันเพราะว่าพอท่อนเวิร์สที่ดนตรีมันน้อยๆเปิดมามันก็ไม่ได้มีอะไรมาบังเสียงเรามากเสียงเราก็จะโอเคชัดมีเสน่ห์แต่พอแบนด์เริ่มเข้ามาในบางจังหวะเสียงเราอาจจะดูบางไปนิดนึงกำลังอาจจะน้อยไปหน่อยก็เป็นจุดที่มาร์คน่าจะไปเพิ่มความแข็งแรงของเสียงแต่เป็นคนที่เสียงมีเสน่ห์อยู่แล้วครับน้องอโปรู้สึกว่าในช่วงเสียงหลบอ่ะน้องอโปเป็นคนที่หลบเสียงได้เพราะแล้วก็โน้ตสวยนะแฟนคลับเยอะมากครับอันนี้เป็นข้อดีของน้องอโปแต่อาจจะต้องระวังในช่วงที่มันต้องสายนี้เท่านั้นในช่วงอื่นๆที่เป็นเสียงปกตินิดนึงอ่ะมันอาจจะมีบางช่วงที่ดูหุ้นห้วนแข็งๆไปบ้างในบางจังหวะเนาะก็หาความกลมกล่อมโทนอะไรที่มันน่าสนใจขึ้นนะครับแต่เสียงหลบทำได้ดีมากอโปหล่อมากเป็นกำลังใจให้ทีม C2 นะครับผมค่ะต่อไปเชิญครับเจฟวันนี้พี่ต่อเปอร์ฟอร์มดีมากครับผมโอเคผมว่าทีมนี้เป็นทีมหนึ่งที่เรารู้สึกว่าอย่างที่พี่พลสุเบลบอกนะก็คือเบลสุเบลนะผมล้อเล่นนะผมรู้สึกว่าทุกคนมีความเป็นแบบvocalist อยู่แล้วอะไรเงี้ยอย่างตัวของมาร์คที่แบบขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีความแบบแอดลิบอะไรเงี้ยมันทำให้เห็นว่าเออนอกจากมาร์คจะร้องเพลงเพราะแต่มาร์คเลือกที่จะใส่ช้อยที่แบบเออฉันเป็นแบบนี้ฉันชอบร้องแบบเนี้ยอะไรเงี้ยดูเด็กมากเลยมาร์คก็เป็นอะไรที่ดีครับในเชิงการร้องเพลงแล้วอะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเป็นตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในสเตจไหนในเพลงไหนคือผมรู้สึกว่าปาร์ตี้เนี้ยนะฮะมีความควบคุมความประหม่าได้ดีอ่ะเหมือนรีแลกซ์มากๆพอเหมือนรีแลกซ์แล้วอ่ะมันเหมือนแบบเราเอนจอยกับเพลงได้มากขึ้นแล้วก็ขึ้นไปไม่ต้องแบบไปกังวลสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยความประหม่ามันจะส่งผ่านเสียงหลบมาใช่ใช่แต่ทีมนี้เป็นทีมที่ควบคุมเสียงหลบได้ดีมากคือจริงๆคิดว่าทุกคนก็ได้อธิบายอยู่แล้วว่าแต่ละจุดเด่นจุดด้อยของทุกคนคืออะไรนะครับผมถ้าอยากให้เพิ่มแล้วกันจริงๆพี่ว่าอยากให้ทุกคนเพิ่มอินเทอร์แอคกับคนดูมากกว่าอะไรเงี้ยเหมือนทุกคนตั้งใจแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่เราจะทำจริงๆมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็อยากให้ทุกคนลองกลับไปดูครับผมแล้วก็ที่เหลือเรื่องการคอนโทรลเสียงหรือว่าเรื่องภาพรวมของโชว์จริงๆพี่รู้สึกว่าพี่ค่อนข้างชอบโชว์นี้มากๆนะครับผมโดยเฉพาะน้องมาร์คครับผมที่มาร์คเป็นคนแบบที่แบบที่ก็น่ารักอะไรเงี้ยไม่หมายถึงน้องเขาเสียงดีมากครับ
ขอบคุณทุกคำแนะนำจากแก๊สมากนะครับดีละจริงๆเลยคือภูมิใจมากในทั้งตัวผมแล้วก็ทั้งทีมเองรู้สึกว่าแบบมันเหมือนได้ปลดปล่อยหลายๆอย่างผมไม่ใช่คนที่เก่งเรื่องวอลคอลใช่ไหมครับพออยู่กับทุกคนทุกคนก็แบบทุกคนช่วยๆดึง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 กันไปจนแบบมันถึงจุดที่แบบเราทำออกมาแล้วเรารู้สึกภูมิใจกับมันได้ผมก็ภูมิใจสุดๆในตัวทุกคนสำหรับวันนี้ผมรู้สึกว่ามันทะลุเป้าหมายทะลุเกินกว่าที่ผมคาดหวังเอาไว้มากๆครับจริงๆผมไม่คิดว่าฟีดแบ็กมันจะดีขนาดเพราะว่ามิชชั่น2แบบสอนให้มาเปิดรับคนมากกว่าเดิมครับเข้าใจคนมากกว่าเดิมมันสอนให้ผมได้แบบรู้ว่าการพูดคุยมันสำคัญมากๆแล้วก็มาถึงการประกาศคะแนนผลของการแข่งขันรอบสายสีนะครับสี1และสี2พร้อมนะครับดูดิปิกเกอร์แต่ละคนทีมสี1คุณพลคุณพลได้คะแนนไปอันนี้เหมือนมวยที่คน90คะแนนรวมเดี่ยวของคุณพลคือ328คะแนนเต็ม400คะแนนตอนนี้คะแนนรวมของทีม C1 คือ328คะแนนครับทีม C2 มินเกตก็คะแนนเหมือนกันเนาะได้คะแนนไปได้คนห้องส่งให้เยอะมันมีแน่เยอะเยอะกว่ารวมคะแนนเดี่ยวของมินตอนนี้313คะแนนเต็ม400คะแนนเก่งแล้วคะแนนรวมของทีม C2 คือ313คะแนนครับแต่ทีมนี้ได้หมดนะ4อ่ะโอโบโอโบได้คะแนนไปน้อยกว่านิดเดียวโอ้โอ้เกตได้เท่าไหร่คะแนนรวมเดียวของโอโบคือ316คะแนนเต็ม400คะแนนและคะแนนรวมของทีม C1 ตอนนี้คือ644คะแนนครับทีม C2 จังจังได้คะแนนไป85อุ้ยรวมคะแนนเดียวของจังคือ306คะแนนเต็ม400คะแนนและคะแนนรวมของทีม C2 ตอนนี้คือ619คะแนนครับตอนนี้คะแนนของพวกคุณสูสีกันมากๆนะครับและต่อไปทีม C1 ภูทัชชัยได้คะแนนไปโอคะแนนรวมเดียวของภูทัชชัยคือ307คะแนนเต็ม400คะแนนแต่ในห้องส่งตอนนี้คะแนนรวมของทีม C1 คือ951คะแนนครับเพราะว่าคนเพราะแฟนคลับเยอะเพราะคนชอบเยอะอโปได้คะแนนไป90กว่า98 95 60เยอะนะ200โอ้รวมคะแนนเดียวของอโปตอนนี้342คะแนนเต็ม400คะแนนคะแนนรวมของทีม C2 คือ961คะแนนครับเฉียงกันปะตอนนี้ทีม C2 กลับขึ้นมานำพวกคุณแล้วนะครับดูแล้วและคนสุดท้ายที่ผมจะประกาศคะแนนไม่อย่าเชื่อฝั่งนี้เราจะประกาศพร้อมกันสองทีครับไม่ต้องคนสุดท้ายของทั้งสองทีม C1 AA C2 รู้เลยมาจบทั้งสองได้คะแนนจากคนดูไปห่างกันเยอะ AA 82คะแนนเต็ม100คะแนนมาร์ค94คะแนนเต็ม100คะแนนครับไม่เอาต้องการด้วยและทั้งสองได้คะแนนจากทีมเกสไปเกสให้มาเยอะเอเอ40คะแนนเต็ม100คะแนนมาร์ค87คะแนนเต็ม100คะแนนครับทำไมน่าเอามาร์คกับเอมาเทียบกันนะหรือว่าให้มันแบบว่าไม่ต้องลุ้นเลยอะไรเงี้ยให้มันลุ้นและทั้งสองได้คะแนนจากทีมดีเรคเตอร์ไปก็ต้องมาถึงแล้วครับห่างกันเป็น100คะแนนแล้วอ่ะก็ใครดีอ่ะเอเอ140คะแนนเต็ม200คะแนนมาร์ค193คะแนนเต็ม200คะแนนครับเก่งทั้งคู่คะแนนรวมของเอเอ262คะแนนเต็ม400คะแนนและของมาร์ค374คะแนนเต็ม400คะแนนครับคะแนนรวมของทีม C1 1213คะแนนและคะแนนรวมของทีม C2 1335คะแนนครับบอกแล้วว่า
มันกลมกล่อมว่ามันกลมกล่อมกว่าเฮ้ยพูดแล้วใช่ร้องไห้เลยคิดสิหนึ่งครับมีตัวแทนอยากพูดอะไรไหมครับแต่เปิดด้วยสิผมเข้าใจว่าแบบทุกคนก็พยายามกันมากๆครับทั้งหมด24คนเลยทั้ง C1 C2 A1 A2 B1 B2 ครับก็รู้สึกว่าแบบผมดีใจที่ได้แข่งกันนะครับแล้วก็ได้แบบทำโชว์ออกมาได้ดีมากๆทั้งคู่เลยนะครับทั้ง2ทีมเลยภายในระยะเวลาที่สั้นมากๆครับก็ยินดีด้วยกับทีม C2 นะครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่อยากให้ทุกคนพัฒนาแล้วก็สู้ต่อไปในมิชชั่นหน้าๆครับขอบคุณครับขอบคุณทั้ง2ทีมเลยเอเข้มแข็งมากครับไม่ร้องเลยอ่ะนี่ถ้าเป็นทีมสองก็แบบชายชายก็เลยบอกถ้าเราอยู่ทีมสองเราคงแบบพี่มินตอนแรกคงผมหลับสองเรื่องขอบคุณครับขอบคุณครับเก่งมากทุกคนเก่งมากจริงๆไม่แล้วไม่คิดว่าจะชนะถ้าเกิดว่าคนที่ดูไอ้เนี่ยเขาว่าอาจจะมองว่ามันสูสีแต่อันนี้ต้องให้มาจริงนะมาลั่นทองคุณบอกแล้วบอกแล้วว่าทุกคนทำได้แต่ว่าตอนคนที่แบบใจที่ว่าจะมาทุกคนเล่นความเป็นใจเชื่อมาในใจในพี่โบมีแต่ว่าให้มาจริงๆนะมาแอบไว้คนน้องพี่กินเงินมากเหมือนคนต้องโกงได้แต่ว่าแค่ที่ห้องพี่ผมต้องอยู่ในมิชชั่น2นี้นะครับเราได้เดินทางมาถึงไฟนอลราวด์สำหรับมิชชั่น2โวคอลรอบนี้นะฮะเราจะเพิ่มความท้าทายด้วยการให้ร้องเพลงสากลจ่ายการตัวเองอยากใส่กี่ชั่วโมงก็ได้น้องทั้ง6ทีมจะต้องออกมาเพอร์ฟอร์มเพลงสากลรายการไม่ยาวไปกว่าเดิมอีกรายการจะมีเพียง3วันนะที่ผ่านเข้ารอบจากรอบเพลงไทยต้องเปลี่ยนเป็น EP ป่ะที่โชว์ของพวกเขา EP 2จะได้ออนแอร์และจะได้เก็บคะแนนเพิ่มเพื่อใช้ในการรวมในมิชชั่นต่อไปเชื่อว่าทุกคนน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วทีมตัวแทนสาย A อลันออโต้ยูอาตานาเบ้ก็คือเอาทีมเดียวชนะแล้วพวกเขาจะมาในเพลง Too Good at Goodbye จากแซมสมิธเชิญชมได้เลยครับไม่มีกดก่อนด้วยนะโชว์ได้เลยเพราะฉะนั้นเลย Too Good at Goodbye เพลงนี้ร้องยากมากนี่ไงค่ะวุ้ยหล่อมากYou must think that I'm a fool. Oh. You must think that I'm in trouble. No, no, no. I've seen this all before. อันนี้ชื่ออะไรนะ Heart. Never gonna let you go. ผมเป็นทรงรูปหัวใจเลย Even though you mean the most to me, 'cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you.Even when I'm in the most to you, in case you go and leave me in the dark. But every time you hurt me, the less I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye.เหมือนคนหนึ่งในเทโอติกเลยเออต้องดีเมื่อกี้โหหล่อมากNever gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I'm in the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry.
chasing me right. Whoa, 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 whoa. The way to go, cause every time I hold you, the way that I cry, and every time you leave me, like quicken as tears dry, and every time you walk out the less I love you, maybe we don't stand a chance, it's so hard, it's true, I'm way too good at goodbye. อยากได้ไฟอ่ะ 7.9 เพี้ยนไปไหนไปรายการไอ้ข้าแท่งนี่เขาเรียกอะไรนะบงบงอ่ะรายการนะ 7.9 โอ้พระเจ้าแพ้เยอะเหมือนรอบที่แล้วอ่ะได้ใช้เสียงไปเยอะมากรอบนี้ก็เลยอาจจะแบบเหมือนมีความล้าเพราะว่าเสียงดูไม่แน่นเท่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเพลงมันยากกว่ายากกว่ารอบแรกที่แล้วเพลงยากกว่ารอบสักคนเพลงเนี้ยยากมากอยู่แล้วด้วยแล้วก็จริงๆถ้าดูอลันน่าจะเหมาะที่สุดสำหรับเพลงนี้อยู่แล้วด้วยแรงของเขาที่มีอะไรกำลังมากเลยตอนนี้อะไรเงี้ยที่เหลือก็ลุ้นพอสมควรเหมือนกันคืออลันน่ะร้องเพลงนี้ดีมาตลอดในตอนซ้อมเพราะว่าเป็นคนที่ร้องสิ่งลบเก่งอาราเนี่ยแบบเปลี่ยนช่องเสียงได้ทำเสียงได้หลายแบบเขาตัวเล็กเก่งขอเสียงเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนทีมสายเอ็นด้วยกันเก่งมากเก่งมากแค่รู้สึกว่าแผลเยอะไปหน่อยให้ใครให้อลันให้อลันอลันไม่ค่อยมีแผลถ้าดูจากทรงนะอลันไม่ค่อยมีแผลแล้วก็อลันคุมเสียงได้ดีในโชว์เนี้ยทั้งหมด4คนแล้วให้อลันเอาให้หาดใช่ถึงแม้หาดจะมีแผลที่ค่อนข้างใหญ่แต่ชอบอ่ะชอบการสื่อสารของฮาร์ดไม่ได้รู้สึกว่าใครเป็นพิเศษอ่ะจริงมันถ้าให้หนูมันดูช้ำเนาะมันดูแบบไม่รู้ว่ามันน้องเหมือนจะหรือเพราะว่าไอ้อะไรเกี้ยมันยังคงตาตัวอยู่ในใจมันก็เลยแบบมันก็เลยหรือว่าเขาควรตัดอันนี้ไปเป็น EP 5น่าก็เลยถ้าเลือกไม่เลือกอะดีกว่าแต่ยูก็ไอ้นี่นะซัพพอร์ตได้ดีมากเลยนะยูก็ดีนี่ก็พยายามมองยูแต่ให้อารันคุมได้แต่ออโต้นี่ก้าวไปขั้นเลยนะเพราะเห็นร้องสูงเยอะมากออโต้เหมือนคนที่พัฒนาแบบกระโดดแบบขึ้นมาเรื่อยๆเลยอะแต่เป็นเมนอะแต่ออมไม่วาวกับออโต้ EP นี้เลยเอ้ยเพลงนี้เลยแปลกมากจากเพลงที่แล้วอ่ะเพลงใส่ชุดขาวอ่ะนี่แบบยิ่งรักน้องอ่ะแต่พออันนี้แล้วแบบไม่รู้ดิโดนฮาร์ดโดนฮาร์ดโดนกลบไปเลยต่อครับเขาต้องคอมเมนต์เหมือนกันเหมือนเดิมถูกป่ะกดอาจจะกดคะแนนสดเลยลองผิดพลาดเยอะแล้วผมเชื่อว่านี่คืออีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของทุกคนในสตูดิโอแห่งนี้นะครับน้องเหมือนเด็กอ่ะต่อให้สิ่งที่เราเห็นอยู่จะเป็นแบบนี้แต่ผมว่าถึงเวลาแล้วเชิญทุกคนที่อยู่ในสตูดิโอแห่งนี้ทีมเกสและทีมดีเรคเตอร์ให้คะแนนกับพวกเขาทุกคนนะครับดูออโต้ใส่สูตรกับดูพี่ต่อให้คะแนนครับ รู้เลย แผ่เยอะคุณดู2ชั่วโมงกูร้องไห้ไปแล้วชั่วโมงนี้ระหว่างที่เรารอทีมงานรวบรวมคะแนนกันอยู่คุณดู2ชั่วโมงกูร้องไห้ไปแล้วชั่วโมงนี้มีคำแนะนำอะไรดีๆให้กับโชว์เมื่อสักครู่นี้ไหมครับเชิญสวัสดีครับพี่เบลสุขผลก่อนเลยครับในภาพรวมเพลงนี้ก็รู้สึกว่า
แต่ละคนมีโทนเสียงแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันแล้วก็มาพอมาผสมกันเป็นโชว์เนี้ยก็เหมือนเพลงแรกเลยรู้สึกว่าเป็นทีมที่มีความหลากหลายอยู่ในแต่ละคนนะครับภาพรวมคือพี่รู้สึกว่าในบางจังหวะโดยเฉพาะการแอดลิบในช่วงท้ายอะตอนนี้มันมีความแบบต่างคนต่างร้องแล้วทุกอย่างมันดังไปหมดพอมันเป็นความที่แบบต้องร้องทับกันสอดกันไปแทรกกันมาอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าตอนท้ายพอบาลานซ์เสียงตัวเองได้ไม่ดีทุกคนร้องแบบเท่าๆกันไปหมดมันก็เลยดูแบบฟังแล้วมันวุ่นวายอึดอัดนิดนึงตอนท้ายๆนะครับประมาณนี้ครับ A1 ครับสู้ๆครับก็วันนี้เซอร์ไพรส์กับอลันมากครับเพราะว่าจริงๆคือได้มีโอกาสได้ดูน้องแบบว่าร้องเพลงไทยไปแล้วในโจทย์ที่แล้วนะครับผมแล้วก็พอเป็นเพลงนี้เราก็คือรู้มาว่าน้องอลันเนี่ยถนัดแร็ปมากๆแต่วันนี้มันเป็นการร้องอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าภาพรวมออกมาดีมากๆแล้วก็จริงๆเซอร์ไพรส์มากๆที่แบบเหมือนอลันคอนโทรลสิ่งนี้ได้แบบได้อยู่จริงๆในโชว์เลยครับชื่นชมครับน้องฮาร์ดก็เสียงปิดอ่ะฮาร์ดเหมือนเกาหลีอ่ะน้องฮาร์ดก็น่ารักจบไม่ต้องคอมเมนต์เลยแล้วถ้าได้แค่นี้พอเดี๋ยวทางทีมงานนะครับเดี๋ยวจะเอานำบัตร PP กิจ Entertainment มาจุดตัวค่ายเลยนะเราซื้อตัวต่อแล้วเลยซื้อตัวเลย PP กิจฮาร์ดเป็นคนที่เป็นเมนโวคอลจริงๆแต่ว่าสิ่งที่ขาดสำหรับโชว์นี้จริงๆก็รู้สึกเหมือนพี่เบลเลยว่าจริงๆมันคืออารมณ์มากกว่าที่แบบเหมือนเราอาจจะสเตรทมากเกินไปหรือเปล่าที่เราโฟกัสกับโชว์ตรงนี้มากอะไรเงี้ยจนแบบเอ้ยเราลืมว่าจริงๆแบบสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารผ่านเพลงนี้ไปมันคืออะไรจริงๆครับผมแต่ว่าเก่งมากๆครับออโต้ร้องไห้ทำไมรู้สึกกังวลครับก็ทำออกมาไม่ดีเท่าไหร่เอาจริงตัวพี่เองสมัยที่แบบอายุเท่าแบบน้องเขาอะไรเงี้ยพูดจริงๆว่าตัวพี่เองก็ไม่ได้มีความสามารถเท่าน้องเขาในณวัยนั้นด้วยอะไรเงี้ยจริงๆสิ่งที่ออโต้ทำวันนี้เก่งมากๆแล้วก็จริงๆเพอร์ฟอร์มทุกอย่างในเวทีเนี้ยสำหรับพี่นะครับพี่มองว่าจริงๆมันไม่ได้แย่เลยนะไม่ต้องกังวลอะไรมากสิ่งที่ออโต้ทำออกมามันทำให้คนตรงนี้สามคนเนี้ยรู้สึกด้วยแล้วก็จริงๆแบบเป็นถือเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่พี่ประทับใจมากๆครับเป็นกำลังใจออโต้ครับขอบคุณครับอยู่เราจะบอกเสมอว่าถ้าสมมติว่าเราประมาทมันจะออกมาทางเสียงหลบมันจะแห้งมันจะแบบร้องไม่ได้มันจะแบบคุมไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยซึ่งมันชามนี่แหละอยู่ทำได้ดีก็คือเสียงหลบในท่อนที่ท่อนเบรกอ่ะที่อยู่ร้องอ่ะมันแบบ stable แล้วก็ pitch ก็ถูกแล้วมันก็แบบมันเหมาะกับจุดนั้นมากๆแล้วรู้สึกว่าแล้วมันก็เป็นเรื่องที่กล้าด้วยนะที่จะร้องในช่วงที่มันดนตรีมันดรอปเพราะมันจะเหลือแค่เสียงเราคนเดียวแต่อยู่ทำได้ดีครับก็ชื่นชมครับขอบคุณครับขอบคุณคำแนะนำจากทีมแกสทุกคนมากนะครับแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้เราน่าจะให้ตัวแทนจากทีมสาย A ไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกับโชว์ต่อไปกันครับไปต่อหมอให้แต่คนที่ใส่แล้วดูขึ้นสุดที่อารันอารันคิกเกอร์ไงขอบคุณนะครับขอบคุณครับต่อไปทีมบีอะไรนะต่อไปเป็นทีมตัวแทนสายบีนะครับมีหนึ่งคอปเปอร์ next Alex และไทยพวกเขาจะมากันในเพลง Lost Star ของ WB เชิญชมโชว์จากพวกเขาได้เลยครับโอ้ยแต่เพลงนี้เป็นเพลงที่เราชอบมากนะตลกเยี่ยมนี่ก็แต่ถูกเจ้าสาวบอย caught up in dreams and fantasies please see me reaching outTomorrow, there's this plan. Sometime it's just one night stand. I'll be damn Cupid demanding back his arrow. So let's get drunk on our tears and gods of the river. You did bathe in your eyes.
นาะมันลอยในจักรวาลอยู่แล้วนะเล็กกว่าเป็นดาราจีนี่เลยนะIf an old careful turns into reality, but don't you dare to let memory bring you sorrow. Yesterday I saw a kiss a tear. Turn the page, maybe we'll find a brighter ending. Better dancing in our tears and cries. Oh, up and down, down, down.ดูอเล็กหล่อเนี่ยบุมเนี่ยหล่อเนี่ยดูดิเปิดหน้ามาหล่อเนาะหรือว่าต้องจัดตั้งใจชายตาดีโหยดีภาษาแปลกทำไมเพลงโจทย์เพลงร้องเพลงภาษาอังกฤษยากอย่างวะเพลงยากอ่ะดีดีแล้วว่าดีจะให้คะแนนพี่ก็คงจะเลือกเพลงที่คนโหวตให้เด็กครับอาจจะใช่อาจจะใช่ยังโอ้โหที่ระเบิดไปแล้วแค่ข้าวที่คอนเซ็ปต์สนิทอยู่นะใช่ใช่ข้าวที่คอนเซ็ปต์สนิทของเด็กครับโอ้ขอบคุณอาจารย์เอ้ให้ใครให้ใครให้ใครโหเลือกไม่ได้เลยไม่ได้แต่อันนี้ถ้าไปจบเป็นไออลิสอเล็กซ์เนาะที่สุดแล้วนี่นี่ตั้งแต่ช็อตแรกที่อเล็กซ์ร้องเลยให้อเล็กซ์เลย EP นี้ใช่ไหมเออเพลงนี้นะเพลงนี้ก็ให้อเล็กซ์นะรู้สึกว่าเพลงเนี้ยเข้ากับอเล็กซ์ใช่ใช่แต่ถามว่าเก่งที่สุดก็น่าจะเป็นคอปเปอร์แหละคุมดีคุมดีขึ้นลงดีอะไรเงี้ยเรื่องขอเพี้ยนเลยตรงทุกอย่างหรือว่าเราเพี้ยนไงเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเขาดีเราเป็นคนเพี้ยนเออโอเคโอเคโชว์ดีอ่ะโชว์เนี่ยก็ไม่ได้ช้ำเท่าเมื่อกี้อันนี้โชว์ค่ะก็คือร้องเพลงนี้ได้แบบสะใจมากใช่สไตล์ร็อกใช่ไหมเห็นป่ะเขาบอกอะไรเหมือนกันคืออยากฟังเพลงนี้อย่างสะใจในท่อนนั้นมาแล้วผมชอบอ่ะมันรู้สึกว่าใครจะมาร้องสะใจได้ขนาดนั้นใครร้องเพลงนี้ดีมากเลยค่ะหนูว่าคือเหมือนเขาแบบร้องแล้วมันเคลียร์มันฟังแล้วแบบไม่อึดอัดเลยใช่สำหรับผมพัฒนามันเยอะมากสตาร์ทแรกลิมิตเบรกตอนแรกที่เป็น7คนเนาะแล้วเราก็เอาจริงเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะขึ้นมาได้ขนาดนี้และนี่คือ Lost Star จากทีมตัวแทนสาย B ครับใช่มันก็ได้ขึ้นมาดีนะอเล็กซ์ไทยอ่ะได้ขึ้นมาดีโอ้ยแล้วดูเน็กดิหล่ออยู่แล้วและเชื่อว่าตอนนี้ถึงเวลาสำคัญแล้วอีกเช่นกันเชิญทุกคนในสตูดิโอแห่งนี้ทีมเกสและทีมไดเรคเตอร์ของพวกเรา
เชิญให้คะแนนครับถือว่ากลางๆเนาะทั้ง2ทีมกลางๆกลางๆอันนี้ดีอันนี้ดีกว่านิดนึงระหว่างที่เรารอทีมงานรวมคะแนนเชิญคำแนะนำจากทีมเกสครั้งนี้ให้เริ่มจากเจฟครับคือสำหรับโชว์เนี้ยผมว่าจุดที่ยากคือเพลงมันเริ่มด้วยหลบตลอดกลับมาเวิร์ดก็กลับมาหลบเป็นโน้ตแรกที่ออกมาอะไรเงี้ยมันจะมีความประหม่าออกมาในเสียงหลบทุกครั้งแล้วพอมันเริ่มเพลงเนี่ยมันยิ่งทวีคูณเพราะยิ่งหลบด้วยเริ่มเพลงด้วยอะไรเงี้ยแต่คอปเปอร์ทำได้ดีนะคอปเปอร์เป็นคนคุมเสียงมิกซ์ตัวเองได้ดีในจังหวะที่ร้องสูงอ่ะก็คอนโทรลได้ดีแล้วก็กล้าที่จะขึ้นไปในจุดนั้นเรานึกว่ามันจะหยุดที่ตรงนั้นแล้วคอปเปอร์ก็ไปต่ออีกดีครับกล้าดีที่ร้องแล้วก็ร้องได้ดีด้วยครับผมกล้าดีที่ร้องอีกคนหนึ่งที่กล้าที่ใช้จะร้องในตอนที่ไฮพิชก็คืออเล็กซ์อเล็กซ์เป็นคนคุมเฮดวอยซ์ที่ดีตอนที่ร้องก็เหมือนแบบมีแอบใส่ดิสทอร์ชันใส่ความแตกลงไปในตอนที่ร้องไฮโน้ตอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เซอร์ไพรส์แล้วมันก็สร้างสีสันให้กับโชว์นี้มากๆเลย มันทำให้มีความแบบร็อกขึ้นมาในช่วงท้ายแล้วก็เหมือนเอเนจีมันทำให้มันพุ่งขึ้นมาในโชว์นะฮะก็อยากชื่นชมเรื่องนี้ครับผมผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ยากอีกเพลงนึงเนาะในการที่เรนจ์มันกว้างและมีโน้ตที่สูงว่าทำไมรายการเราเพลงยากมาให้เด็กวะคอปเปอร์ก็ยังเป็นคนหนึ่งที่ควบจะได้ดูไปเลยเนาะทุกย่านในทุกๆโน้ตได้ค่อนข้างดีเหมือนเดิมนะครับคอปเปอร์ลอยลำเวอร์เรื่องร้องอ่ะส่วนอีกคนหนึ่งที่ทำได้ดีในภาพรวมมากๆแล้วก็มีจุดพิเศษตรงที่กล้าใช้เสียงอ่ะก็คืออเล็กซ์เย้น้องโดนชมแล้วคือพอหลายครั้งนักร้องหลายๆคนอาจจะติดว่าเราจะมีภาพจำว่าเสียงเราจะต้องเป็นประมาณนี้ต้องหล่อต้องนวลอะไรประมาณนี้แต่พอโน้ตสูงๆพี่รู้สึกว่าอเล็กซ์กล้าใช้เสียงให้มันแบบพุชออกไปด้วยอารมณ์ด้วยฟีลลิ่งอะไรเงี้ยซึ่งพี่ว่าเป็นข้อดีเพราะว่าในทุกครั้งอ่ะสิ่งที่มันจะ drive เราออกไปมากที่สุดก็คืออารมณ์เพลงไม่อยากจะให้โฟกัสอะไรว่าจะต้องปั้นเสียงแบบไหนเสียงต้องออกเป็นโทนไหนสุดท้ายแล้วถ้าเรารู้สึกกับความหมายของเพลงกับเมโลดี้ดนตรีตรงนั้นแล้วก็ drive มันไปด้วยอารมณ์อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้คนดูรู้สึกแล้วก็ประทับใจกับสิ่งที่เราสื่อสารออกมาได้ครับพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วกันนะครับพี่ว่าที่เซอร์ไพรส์ในโชว์นะพี่ว่าน่าจะเป็นอเล็กซ์มากกว่าเห็นป่ะเราก็บอกแล้วที่แบบเราก็เลือกเล็กหมดใช่ไหมเหมือนที่พี่ๆสองคนบอกเลยเรื่องความแบบกล้าใช้เสียงอะไรต่างๆแล้วก็จริงๆรู้สึกว่าแบบมันก็ใช้เสียงดีอะความพิเศษที่อยู่ในโชว์นี้ที่มัน outstanding ออกมามากกว่าคนอื่นนะครับผมแล้วก็ส่วนคอปเปอร์กับชัยก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับผมยังใช้เสียงคอนโทรลเสียงทุกอย่างได้ดีเหมือนเดิมเลยแล้วก็ในภาพก็ต้องยอมรับว่าเน็กร้องเพลงดับโชว์ที่แล้วแล้วก็โชว์เนี้ยรู้สึกว่าโชว์เนี้ยดีขึ้นแล้วก็ดูมีความมั่นใจมากขึ้นด้วยนะครับผมน้องเน็กก็พี่ว่าก็เป็นเรื่องคำนี่แหละครับที่อาจจะยังไม่ชัดหลายๆครั้งที่น้องเน็กร้องอะไรเงี้ยมันเลยดูรวบไปหมดดูทุกอย่างดูแบบดูนัวกันไปหมดอะไรเงี้ยครับผมก็ไปฝึกตรงนี้เพิ่มน่าจะช่วยในโชว์ถัดไปได้ดีมากขึ้นครับแต่ในยุคนี้ภาษาอังกฤษอะขอบคุณทีมเกสของเราทุกคนมากนะครับและนี่คือทีมตัวแทนสาย B ครับเอาละทีมมามืดไปเชียร์ทีมมามืดก่อนนะนี่รอทำไมเราต้องมารอทีมต่ออะไรใช่ป่ะเพราะเราดูแล้วมันชอบสุดใช่ป่ะใช่และโชว์สุดท้ายทีมตัวแทนสาย C เอาวะอโปจะออฟล้างนะมาล้างเองล้างเหมือนกันมินตั๋งแต่แกมันแบบอยากดูอ่ะแล้วเขาจะมากันในเพลง Driver License จาก Olivia Rodrigo เชิญชมได้เลยครับเพลงเพลงอะไรอ่ะแต่ฟังเขาจะรู้โอ้ยมากอะอโปมาก I got my driver's license last weekทำไมกล้องแบบซูมมาโปคนทีมเนี้ยเก่งฉลาดเรื่องการเคลียร์โชว์
สิ่งหล่อมากที่สุดหรืออะไรเงี้ยมันได้มันเหมาะเออใช้เคมีด้วยอโปโอเปิดมาก็ใช่ให้อโปใช่เหมือนกันเสียงเข้ากับเพลงมากใช่แล้วเข้าใจเพลงอ่ะเสียงมันเข้าใจเพลงอ่ะอารมณ์มันเข้าใจเพลงอ่ะมันส่งอ่ะมันส่งให้อโปเลยอโปอยู่แล้วอโปแต่ถามว่าสี่คนนี้ดีไหมดีทุกคนเลยอันตรายมากสี่คนเนี้ยถ้าแบบว่าไม่มีการคัดออกแล้วสี่คนนี้อยู่ในรายการอ่ะคนอื่นจะกลัวเพราะเก่งร้องได้เต้นได้เด็ดมากเท่มากคือตัวเขาเลยนะนั่นน่ะใช่เห็นไหมเขาต้องชอบอโปแต่ชอบมันดูรีแลกซ์กับเพลงนี้นะอโปใช่อโปคือเป็นคนที่แบบร้องโน้ตละเอียดดีแล้วก็ร้องเสียงดกแข็งแรงด้วยคือเหมือนกับว่าเขามีเสียงช่องที่แบบว่ามันปลอดภัยฟังแล้วสบายใจอโปคือชอบเรารู้อยู่แล้วอโปคือบักความเฉื่อยฉายดีมากนะคะและนี่คือ Driver License จากทีมตัวแทนสาย C เราบอกแล้วสี่คนนี้ฉลาดในการทำโชว์เราจะใช้ไมค์รอบสองใช้นี่นะแต่อี
วันนี้ยังไม่สวยเท่าทีมที่สองนะอุโมงค์นั้นมันลอยในจักรวาลอืมอ๋อเออใช่เขาฉากที่เป็นอากาศปุ้งแฟนคลับอโปเยอะมากและระหว่างที่ทุกคนเชียร์พวกเขาอยู่นี้นะครับได้เวลาแล้วครับขอให้ทุกคนที่อยู่ในสตูดิโอนี้ทีมแคสในระหว่างที่ทุกคนเชียร์พวกเขาอยู่นะครับเงียบเลยให้คะแนนน้องๆพวกเราด้วยครับระหว่างที่เรารอทีมงานของเรารวมคะแนนทีมเกสครับฝากช่วยให้คำแนะนำน้องๆในโชว์เมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมาด้วยครับคือโชว์นี้ผมรู้สึกว่าแบ่งท่อนกันมาได้ดีเหมือนรู้ว่าแต่ละคนถนัดในตรงไหนอะไรเงี้ยอย่างจังเองเนี่ยท่อนต่ำๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอาอยู่ในทุกๆท่อนแล้วก็เหมือนรู้ว่าตัวเองเครื่องมืออะไรที่แบบเราถนัดแล้วเรารู้สึก comfortable ในการใช้เราก็ใช้ได้ดีส่วนอโปเรารู้สึกถึงกลิ่นอายความเป็น R&B จากอโปมีความใช่เล็กๆอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเราว่าอโปเจอตัวเองแล้วเราก็ develop ตรงนั้นอ่ะขึ้นไปอีกได้ในเพลงนึงอ่ะมันไม่ได้มีแค่แบบกีตาร์ไม่ได้มีแค่กลองอะไรเงี้ยมันมีเอลเมนต์เยอะมากข้างในมีซินมีอะไรเงี้ยถ้าเราจะต้องไปอยู่ในเพลงจริงๆอ่ะเราต้องโชว์มันจริงๆฟังมันให้ได้ยินมันแล้วก็ใช้มันในการร้องในทุกๆอย่างมันมีเพอร์คัชชั่นมันมีอะไรเงี้ยให้มันอยู่ในตัวเราแล้วเราจะเล่าตัวเองผ่านเพลงนั้นนะดีขึ้นอีกครับเฮ้ยเขาจับมือกันอโปกับหมอในเพลงนี้มันมีจุดที่มาโผล่มาเยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นพาร์ทที่ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันอะไรเงี้ยอย่างช่อนปิดที่ใส่เพิ่มเข้ามาตรงท่อนหลังอะไรเงี้ยที่เป็นแบบมาร์กิสายเราชอบนะเราว่ามันเท่ดีแล้วมันก็มันเป็นการบิดโชว์นี้ได้ดีเลยแล้วก็ด้วยเทคนิคอโปก็หอนด้วยคนเดียวครับนะโอ้ยมันมีความเป็นตัวเองอยู่แล้วไม่มีใครได้ถ้ามีได้คนอื่นก็ต้องได้พวกที่แบบกล้าเอาตัวเองเพลงอื่นเหมือนกันนี่เห็นว่าเราเป็นแบบไหนสองเพลง enjoy กับการทำโชว์ enjoy กับการร้องเพลงมาเป็นคนครับนี่ก็เสียเพลงอาจจะแพงเสริมจากพี่เจฟเมื่อกี้นิดนึงคือสุดท้ายแล้วอะถ้าเราจะตัดความกังวลบนเวทีอะพี่ว่ามันไม่ง่ายหรอกเพราะมันมีความตื่นเต้นแล้วก็มันมีความคาดหวังของตัวเราเองเนาะว่าเราอยากจะทำออกมาให้ดีที่สุดแต่พี่ว่าเสริมจากฟิลเตอร์ภาพฟิลเตอร์เราเป็นตัวไม่รู้ซ้อมเหมือนเหมือนหรือว่ากล้องนั้นไม่ได้เช็ดเมื่อกี้เรามายืนบนกล้องวามุนเวอร์มันเหลือแค่ความสุขเท่านั้นในการที่สิ่งที่เราเตรียมมาแล้วเราก็ส่งมันออกไปด้วยความรักด้วยความสุขเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ต้องกังวลว่ามันมีศูนย์กว่าหมายอีกอ่ะเพราะว่าวินาทีที่เราอยู่บนสเตจแล้วอ่ะเอาจริงๆมันไม่มีถูกไม่มีผิดแล้วถ้าเราดライブมันด้วยความสุขและความรักจริงๆมันจะออกมาแล้วมันอ๋อแต่ถ้าไปยืนเที่ยวกับไอ้2ครับไอ้4คนนั้นก็คงแบบเป็นบั๊กอ่ะใช่ไงก็ถึงบอกปิดท้ายด้วย PP Great เชิญครับสวัสดีอาโปแกคืออาโปช่วยขยับออกมาจากมาร์คนิดนึงได้ไหมว้าขยับรอเล่นโอเคน้องจางแล้วก็น้องมินนะครับผมก็จริงๆทั้งสองคนเลยทั้งคู่เลยก็ทำออกมาได้ดีเหมือนกันแล้วก็อย่างน้องจางเองจริงๆแบบเรารู้อยู่แล้วว่าเราถนัดอะไรเรามีอะไรที่ดีอะไรเงี้ยเราเลือกที่จะใช้ได้ถูกต้องถูกเวลาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตรงนี้เก่งมากๆแล้วก็น้องมินเองก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแบบน้องมินเองก็คอนโทรลโชว์ตรงนี้ทุกอย่างมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ตรงนี้ทุกอย่างได้ดีหมดเลยแต่ว่าอาจจะเพิ่มเหมือนกันอย่างที่พี่เบลบอกอยากจะให้เพิ่มเรื่องแบบfeeling กับสิ่งที่เราจะต้องสื่อสารอะไรเงี้ยมากกว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็ที่เหลือในภาพอะไรก็มาแค่ก็ที่แทนไปแล้วก็ฟูฟิงที่ออกมาได้ว้าวก็ฟูฟิงไงทําไมถึงประทับใจกับโชว์นี้มากๆครับขอบคุณทุกคําแนะนําจากพี่ๆทีมแก๊สทุกคนนะครับส่งเสียงอีกรอบนึงทําไมเขารับมาฟูฟิงขนาดนี้วะเชิญทีมสาย C A B C เลือกใคร C เอกชันเนาะเอกชัน C เหมือนกันไปพับได้เลยครับนี่ไงเขาให้คะแนนสดตอนนี้นะครับผมว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะประกาศผลคะแนนของทีมตัวแทนแล้วคนที่ชนะทำไงต่อแล้วคนที่แพ้ทั้งสาย A ทีม A 1
สาย B ทีม B1 และสาย C ทีม C2 ในรอบไฟนอลราวด์ครับทั้ง3ทีมพร้อมนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมครับทีม A1 อลันวัดกันเป็นหลายคนเลยเอาให้รู้ไปเลยไงรวมคะแนนเดียวของอลันคือ312คะแนนเต็ม400คะแนนรวมคะแนนของทีม A 312คะแนนครับทีม B1 คอปเปอร์ของพี่บักสุดบักรายการรวมคะแนนเดียวของคอปเปอร์ในรอบนี้356คะแนนเต็ม400คะแนนรวมคะแนนของทีม B1 คือ356คะแนนครับอุ้ยอเล็กหล่อมากและทีม C2 อโปอันนี้ก็บักรายการเหมือนกันโหโหรวมคะแนนเดียวของอัปโปในรอบนี้352คะแนนเต็ม400คะแนนและรวมคะแนนทีม C2 352คะแนนครับมาถึงคนที่2ทีม A1 ยูวาตานาเบะมีบอกได้เยอะมากรวมคะแนนเดียวของยูวาตานาเบะ296คะแนนเต็ม400คะแนนรวมคะแนนของทีม A1 คือ608คะแนนครับ300อัพมาถึงคนที่2ทีม B1 ยู200อเล็กซ์อเล็กซ์เยอะโอ้อเล็กซ์ทำดีเราชอบ180โอ้โหผลรวมคะแนนเดียวของอเล็กซ์ในรอบนี้362คะแนนเต็ม400คะแนนทำให้คะแนนของทีม B1 รวมแล้ว718คะแนนครับมาถึงคนที่2ทีม C2 แต่มันก็เหมือนไอ้ตัวตีอ่ะมันต่อยกันไปต่อยกันมา90 80 180คะแนนรวมเดียวของมาร์กในรอบนี้355คะแนนเต็ม400คะแนนทีมเนี่ยคะแนนรวมของทีม C2 ตอนนี้คือ707คะแนนครับโอ้และทีม A1 คนที่3ออโต้คะแนนรวมเดียวของออโต้ในรอบนี้247เต็ม400คะแนนทำให้คะแนนรวมของทีม A1 กลายเป็น855คะแนนครับเหมือนกันอย่าแม้อย่าแม้อยู่เฉยอยู่เฉยเด็กได้คะแนนห้องส่งเยอะเนาะคะแนนรวมเดียวของ Next ในรอบนี้265คะแนนเต็ม400คะแนนคะแนนรวมของทีม B1 ตอนนี้คือเมื่อกี้กล้องฟุ้งฟิ้งนะต้องมี983คะแนนครับเออกล้องเลยอ่ะทีม C2 เปลี่ยนมินมินได้เยอะมินเก่งรอบเนี้ยวันจะหลอกมาคะแนนรวมเดียวของมินในรอบนี้312เต็ม400คะแนนทำให้คะแนนรวมของทีม C2 ตอนนี้คือ1019คะแนนครับนำแล้วนำแล้วต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมันบอกแล้วมันต่อยอะไรพี่ต่อยอะไรนะสุดท้ายของทั้ง3ทีมเราจะประกาศผลพร้อมกันเหมือนเดิมนะครับใครจะจังฮะจังฮาร์ทไทยผลของคนสุดท้ายทีม A1 B1 และ C2 มันขยี้อันเนี้ยฮาร์ทไทยจังฮะคะแนนที่ทั้ง3ได้จากคนดูคือฮาร์ทได้เยอะเราว่าฮาร์ทได้เยอะเราว่าฮาร์ทได้เยอะแต่นี่ชอบไทยอ่ะเอ้ยไม่ใช่ชอบจังอ่ะนี่ก็ชอบจังแต่ก็ชอบจับเพราะว่าฮาร์ดแผลเยอะไม่แต่ถ้าเรื่องเมื่อกี้เอาเรื่องหามนี่นะตอนนี้คือไทยได้เยอะแล้วนะตอนนี้เราสตาร์ทไอ้เราสตาร์ทบ้างไม่ได้บอยเดี๋ยวเป็นหมุนอยู่ฮาร์ด86เต็ม100คะแนนไทย94เต็ม100คะแนนและจัง90เต็ม100คะแนนครับแต่ฮาร์ดไทยดูหล่อห้องส่งอ่ะและคะแนนที่เราทีมเกสให้กับทั้ง3คือจังเยอะสุดจังแหละจังใช้ช่องเสียงดีฮาร์ด40เต็ม100คะแนนไทย53เต็ม100คะแนนและจัง67เต็ม100คะแนนครับจังใช้ช่องเสียงดีพี่จังเป็นโวคอลแล้วมาถึงคะแนนของทีมไดเรคเตอร์ที่ให้ทั้ง3นั่นก็คือโอ้ยลุ้นหน้าเกตกดเฮ้ยโอ้โหฮาร์ด
120เต็ม200คะแนนฮาร์ดแพ้เยอะครับ147เต็ม200คะแนน